ขอโชว์สบายดีมือนี้ทันทันเพราะว่าตอนแรกจะไหว้เลยจะให้เนยอูตบมือกันแหละตบมือกันสิตบมือเรียกความบันเทิงกันก่อนวันนี้วันจันทร์แล้วนะคะวันแรกของการเริ่มต้นสัปดาห์ค่ะอยู่กับเราสองคนแน่นอนประจำการตรงนี้เลยที่นี่เลยนะคะกับรายการคนดังขอโชว์วันนี้รายงานตัวทั้งวีเจอูและวีเจแบงค์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีการติดตามรับชมรายการเราหลายๆช่องทางยังคงแนะนำกันเหมือนเดิมสมมติว่าใครเคยติดตามรับชมผ่าน Facebook อาจจะเปลี่ยนไปช่องทางอื่นบ้างก็ได้นะแต่ว่าย้ำกันก่อนเลยตอนนี้ทั้งสมาชิกขาประจำสมาชิกใหม่ๆเข้าไปดูกันได้เลยนะคะที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองค่ะตามด้วยนี่เลยทางเว็บไซต์เนาะที่ www เนาะchannel8thailand.com เนาะเว็บไซต์ก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันก็เซิร์ชหาได้เลยเนาะพิมพ์ว่า channel 8เนาะโลโก้ก็จะเป็นซีอกม่วง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 คือหน้าจอทางด้านบนนี่แหละพี่ทางนี่เลยแล้วก็สามารถที่จะติดตามเบิ่งเฮาได้ตลอดเนาะเพราะว่าเฮามีทุกวันจันทร์ฮอตวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:00 นฮอต 12:00 นเนาะเฮาช่องคนก็จะมาโปรยความงามให้แฟนๆได้เบิ่งกันโปรยกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าปกติแล้วผู้หญิงเนี่ยก็มีความสวยเป็นทุนเดิมแต่ความแซ่บที่เพิ่มเติมเนี่ยต้องหาจากสิ่งรอบตัววันนี้เราจะมาเพิ่มดีกรีความแซ่บให้กับผู้ชมดีกรีความแซ่บให้กับรายการนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคนดังที่จะมาพูดคุยในรายการที่จะมาโชว์ในรายการเนี่ยนะเขาเป็นร้านส้มตำที่ดังมากๆ มีคนที่แบบโอ้โหเข้าไปแวะชิมแวะชมแวะนี่ไปสั่งเมนูแซ่บๆทานเนี่ยเยอะเหลือเกินเขามีถึง2สาขาด้วยนะคะที่เราพูดถึงก็คือส้มตำพาเพลินเ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 พลินเลยมีสองสาขามีค่าสุขสวัสดิ์และก็อุดมสุขนั่นเองใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าอาหารส้มตำฮานีเนี่ยแซ่บอีลี่เนาะแซ่บล่าแล้วมีเมนูล่ากว่า100เมนูเขาบอกว่ามีเมนูมากที่สุดในโลกคุณผู้ชมถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะระบุความเผ็ดได้นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะชอบความเผ็ดแตกต่างกันที่เห็นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูหน้าตาแปลกๆกับส้มตำทั่วไปเพราะอะไรคือมันมีเยอะจริงๆถ้าเกิดเราอ่านตรงนี้นะคุณผู้ชมตำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำสั่วไทยตำไทยปูตำไทยไข่เค็มมะตูมตำไทยหมูยอตำไทยหนังไก่ทอดตำไทยกุ้งดิบกุ้งสุกตำไทยกุ้งดิบกุ้งสุกพิเศษตำไทยปูมานี่แค่ส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีตำถาดด้วยที่เขาบอกว่าต้องยกกันไปเป็นแกงเพราะมันใหญ่เท่าฝาโอ่งหูใหญ่มากขนาดนั้นเลยมันบะเอออูนี่ๆๆเราโชว์ให้ดูเมื่อกี้ส่วนหนึ่งนะนี่แค่ส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะเขามีเมนูมากที่สุดในโลกและที่สำคัญนะเขาบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมไอเมนูต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกดีกรีความแซ่บได้เพราะว่าเขามีความแซ่บความเผ็ดเนี่ยตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแซ่บจนลืมผัวกันไปแบบนั้นก็มีเหมือนกันแม่แล้วมี6ระดับเลยเขาเขียนเอาไว้นะถ้าผู้ได้ทีแบบว่ากินเผ็ดบ่ได้เลยนี่แนะนำเลยนะเอาระดับอนุบาลก็พอแต่ยังแบบนี้ต้องเอาระดับ6เลยนี่เอาจริงเหรอหนึ่งพั่วเลยไม่ใช่เขาบอกว่าเผ็ดระดับ6เนี่ยเป็นเผ็ดตายห้ามเอาเรื่องเอาตายแล้วเผ็ดระดับ5เนี่ยเผ็ดสลบเผ็ดลืมผัวระดับที่5ก็พอเท่านั้นเพราะว่าถ้าระดับที่6นี้เอาเรื่องบ่ได้แล้วเขาเขียนไว้ด้วยนะเขาเขียนไว้ในเมนูนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าระดับนี้เกือบตายจริงๆไม่แนะนำให้สั่งนะถ้าเกิดคิดว่าสายแข็งให้ลองเผ็ดสลบก่อนร้อยละ90ทานเผ็ดสลบกันไม่ค่อยไหวแต่ถ้าเกิดเผ็ดไม่กลัวตายห้ามเอาเรื่องแม่ค้าสั่งได้ไม่ว่ากันถ้าเกิดคุณสลบไงเงิบขึ้นมาเอาเรื่องแม่ค้าไม่ได้เขาเตือนแล้วจริงๆถูกต้องเจ้าและที่สำคัญเนาะเขาบอกว่าฮานีน่ะยกส้มตำต่างประเทศมานะมืออูอย่างนั้นเลยเพราะว่ายังมีส้มตำลูกพะบางมีส้มตำเวียงจันทร์โอ้โหว่าไปยกเอาลูกพะบางแล้วเวียงจันทร์มาตอนได้และที่สำคัญยกเอาพักเนื้อมาหนามมีส้มตำเสียงไม้หนามส้มตำเสียงไม้จะเป็นแบบได้แล้วถ้าสมมติว่ากินแล้วเนี่ยจะต้องอู้เหนือคือคนเชียงใหม่กับเจ้าต้องติดตามนี่อันนี้ส้มตำเมืองหลวงส้มตำส้มตำลูกพะบางยกมาจากลาวเลยแม่แล้วมีข้อเนื้อก่อนมีเป็นแบบเฟอแล้วก็มีเป็นแบบข้าวปูนน้ำซึ่งสามารถเลือกได้อันนี้เฮาสามารถแบบรีเควสได้เลยอย่างที่บอกว่ามีเมนูร้อยกว่าเมนูถ้าว่าป๊อดเข้าไปในฮานได้ก็บ่เคยฮอตได้ไล่แทงส้มตำนี่หลายคนอาจจะคิดส้มตำ
มันก็มีอยู่ส้มตำส้มตำตำไทยตำลาวตำซั่วทอฮันแต่ความจริงแล้วมันอันแดบได้ล่าเห็นบอนี้เป็นร้อยๆเมนูความคิดเจ๋งขนาดเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดเมื่อกี้เดินผ่านมานะระหว่างที่เขาเตรียมความพร้อมมีเมนูไข่ด้วยจ้าคือสามารถที่จะเพิ่มเติมไปได้ไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มไข่เค็มที่นี่เขาบอกว่าเค็มแบบอร่อยไม่ได้เค็มจนเกินไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีไข่ลาวาด้วยนะนี่แหละพูดถึงเมนูไข่ไข่เขาบอกว่าไข่เนี่ยมีประโยชน์จริงๆนอกจากไข่จะกินคู่กับส้มตำได้ไข่ยังสามารถกินร่วมได้กับเมนูอื่นอีกเยอะเลยเมนูเลยเพราะมันมีประโยชน์และอร่อยด้วยก็เลยเป็นที่มาของนี่เลยไข่หมอบุญด้วยแม่แล้วเนาะหมอบุญหมอบุญเคยมาบอกเฮาว่าไข่หมอบุญดีแบบได้แต่ว่ามื้อนี้เฮาจะมาเน้นย้ำอีกตึมนึงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ไดนามิกเนี่ยจะสวยเจ้าในเรื่องของผู้ใดที่แบบเผ็ดเวียกลายช่วงนี้อู้งานอู้ยุ่งนั่งอยู่ตกคอมตลอดเวลาบางคนก็แบบเดินทางออกไปนอกสถานที่เจอทางฝุ่นละอองเจอทางแดดเจอทางร้อนเจอทางเย็นพอออกไปแดดเข้ารถมาเปิดแอร์เย็นๆเพราะร้อนเด็กกลายเป็นว่าร่างกายเฮาปรับบ่ได้บางคนอาจจะบ่สบายไปแต่ว่าถ้าเจ้ามีผลิตภัณฑ์ไดนามิกพลัสหรือว่าไดนามิกเนาะหาปัญหาเนาะครับของได้เลยว่าเรื่องข้องความเจ็บป่วยเนี่ยเจ้าบ่มีแน่นอนและผู้ใดที่แบบว่าขี้ลงขี้ลืมเป็นอัลไซเมอร์โอ้ยหยิบโทรศัพท์อยู่ในมือเดินห้างโทรศัพท์ค่อยอยู่ใส่อันนี้ก็ต้องกินไดนามิกเนาะและที่สำคัญคือมื้อนี้เขามีโปรโมชั่นมาฝากนำอีกเลยโอใช่แล้วเขาบอกว่าผลพลอยได้นอกจากได้ในเรื่องของสมองได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วนะคุณผู้ชมผลพลอยได้ของไดนามิกตัวนี้นะคะยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างด้วยคุณประโยชน์และโปรโมชั่นอย่างที่แบงค์บอกติดตามกันได้ละกันในวันนี้นะคะแต่ว่าณตอนนี้น้ำลายไหลแล้วอะอยากจะดูว่าร้านส้มตำที่มีเมนูมากที่สุดในโลกและเมนูแซ่บๆที่เขาบอกว่าถาดใหญ่เท่าฝาโอ่งเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะชิมโชว์กันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเพลินจริงหรือเปล่าในช่วงคนดังขอโชว์ร้อนๆจะใส่ขายาวทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างงี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเปรี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมันออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่าง9นาทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับ
อนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใช่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกเข้าไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงๆก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่เห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์จะรีบแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับจะบอกว่ามือนี้นี่พลาดบ่ได้เลยเพราะว่ายังเพราะว่ามือนี้มีเมนูส้มตำแบบว่าลากไล่ขนาดเราแบ่งก็แบบเฮ้ยตาลูกวาวแต่ละอย่างนี่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอู้อ๋อแล้วยังไม่พอนะโหวันนี้คุณผู้ชมไม่เคยเจอเลยครกย้ายใหญ่สากระเบือก็ใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมว่าจะควงสักหน่อยกลัวฟาดหน้าน้องแบ่งสลบงัดหน้าน้องแบ่งบ่ได้แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมมาดูนะโอ้โหของวัตถุดิบต่างๆสะอาดและทุกอย่างดีมากเลยคุณผู้ชมนอกจากครกใหญ่ดูนะกุ้งเป็นกุ้งปลาเป็นปลาหอยเป็นหอยที่สำคัญไฮไลท์ของเขาดูสิกุ้งหอยปูปลาไข่เคยเอ่ยทุกอย่างไข่นี่แดงดึ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 งเลยถูกแล้วไข่เค็มก็เป็นไข่เค็มผสมผสมระหว่างไข่เค็มแล้วก็ไข่แบบเป็นไข่มะตูเหมือนไข่ดาวไว้แม่แล้วกินมากยังที่บอกไปตั้งแต่ช่วงทำอีทว่ามีเมนูหลายกว่า100เมนูและที่สำคัญแต่ละเมนูนี้คือเป็นเมนูที่คือคิดขึ้นมาแล้วแตกต่างหนำคือเห็นแล้วแบบน้ำลายเฮานี่ไล่แล้วนี่เห็นแล้วแบบอยากกินแล้วนี่นะนี่กลืนไปหลายรอบหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างจริงๆคือกลิ่นก็มาน้ำปลาก็ดัว
คุณผู้ชมแต่วันนี้ค่ะเมนูเด็ดๆจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าร้านเนี่ยจะดังไม่ได้ถ้าขาดคนนี้ถูกต้องต้องบอกว่าเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือคนนี้มีที่มาที่ไปน่าสนใจมากคุณผู้ชมคะดังนั้นค่ะก่อนจะเกิดเป็นส้มตำพาเพลินเนี่ยอุ้ยเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปของแม่แล้วธุรกิจนี้นะคะไม่รอช้าดีกว่าต้อนรับเลยค่ะสำหรับพี่นงนุชหวานอารมณ์เจ้าของร้านส้มตำพาเพลินนุชมือนีเนี่ยพิเศษไล่ๆเพราะว่าเขาได้ครกมาตั้งสองอันครกใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเราต้องถามถึงความเป็นมาเป็นไปของส้มตำพาเพลินก่อนค่ะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนอื่นสงสัยนุชแต่งตัวแบบนี้เป็นคนอีสานแน่นอนตำส้มตำแบบนี้ต้องเป็นคนอีสานแน่นอนบอกแล้วเป็นคนที่ไหนล่ะคะเป็นคนพับประแดงสมุทรปราการค่ะใช่แล้วเป็นยังจริงว่าได้มาเฮ็ดส้มตำได้แฟนอีสานนี่มีข้อเอิญมาความหักที่เฮ็ดให้คนคนหนึ่งบ่ได้เป็นคนอีสานแต่สามารถเฮ็ดเมนูอีสานได้หลากหลายขนาดนี้เพราะว่าความหักที่มีให้แฟนแล้วส่วนตัวเป็นคนมากินส้มตำบ่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ส่วนมากคือแฟนหนักมากแฟนชอบกินหนักมากใช่แล้วก็ลากเราไปด้วยอย่าบอกว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าตั้งใจทำให้แฟนไม่ใช่ค่ะมันเกิดได้ยังไงต้องบอกว่าจริงๆธุรกิจเนี้ยมันก็ต้องเรียนตรงๆว่าเกิดบนท่ามกลางวิกฤตนะคะคือเดิมเนี่ยพี่ทำธุรกิจประดับยนต์ประดับยนต์นี่เป็นคนละเรื่องกับการนะเห็นชอบตามเลยได้นี่ประดับยนต์แล้วเป็นยังไงตอนนั้นเห็นก็คือธุรกิจพอเมื่อ2ปีก่อนใช่ไหมคะธุรกิจมันเศรษฐกิจมันก็ดาวใช่ไหมคะแล้วธุรกิจเดิมของเราเนี่ยมันก็ใช่มันก็คือมันก็ตามเศรษฐกิจใช่ขาลงแล้วคราวนี้มันสะเทือนหนักมากเลยเราก็เริ่มคิดแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมซึ่งเราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้านะคะว่ามันควบคุมไม่ได้ด้วยเศรษฐกิจเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีแผน2แล้วล่ะมีแผนสำรองก็คือทำธุรกิจอีกธุรกิจนึงขึ้นมาดีกว่าเพื่อที่จะรองรับว่าเผื่อมีอะไรข้างหน้าเราก็จะได้มีอีกอย่างนึงไว้รองรับด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าอาหารเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่าประสบการณ์ของเราจากการทำธุรกิจประดับยนต์เราเห็นว่าประดับยนต์เนี่ยมันเป็นของฟุ่มเฟือยเนาะพอเศรษฐกิจดาวมันดาวตามก็มีเพื่อนแต่งรถแล้วใช่จากข้าวหิวนะคะแม่เลยเขาก็ตัดกินฟุ่มเฟือยใช่แต่เรื่องกินคนยังให้ความสำคัญอยู่แล้วเราก็หิวกันวันละ3รอบดังนั้นก็เลยคิดว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่น่าจับขึ้นมาทำแต่ธุรกิจอาหารก็จริงนะคะอุเชื่อว่าธุรกิจอาหารยังไงก็ตามแต่เนี่ยอย่างน้อยคนเคยทำประดับยนต์ทำส้มตำไม่เป็นแน่ต้องไปเรียนรู้หรือว่าแอบทำเป็นอยู่แล้วค่ะไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นเลยใช่แล้วมาเปิดร้านได้ยังเบื้องต้นเนี่ยจำส้มตำเนี่ยไม่เป็นเลยถึงขนาดว่าไม่เคยจับคกจับสากเลยดีกว่าแล้วทำกับข้าวไม่เป็นด้วยแต่ว่าพอเรารู้ว่าเรามีโครงการที่เราจะทำอันนี้พี่ก็ฝึกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกที่บ้านไม่มีใครเชื่อว่าเราจะทำได้เพราะเราเป็นคนไม่เคยทำกับข้าวก็ต้องฝึกทุกอย่างตั้งแต่จับคกจับสากจับตะหลิวหัดทำกับข้าวทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็เทสสูตรรีเสิร์ชทุกอย่างเพราะเราค่อนข้างจะเริ่มจากติดลบเนาะก็คือความสามารถเดิมมันไม่มีอะค่ะค่ะก็เลยใช่ก็เลยใช้เวลาในการรีเสิร์ชแล้วก็การพัฒนาตรงนี้อยู่8 เดือนใช่อันนี้ได้เรียนเพิ่มบ่ไม่ได้เรียนเลยค่ะรีเสิร์ชในเรื่องของการวิจัยตลาดนะคะว่าตลาดยังขาดอะไรอยู่ในส่วนของส้มตำที่เราอยากจะทำส่วนในเรื่องของ acting ก็คือตำทุกวันค่ะวันละหลายรอบตำทิ้งตำว่างตำคกแรกๆกินไม่ได้เลยค่ะแปดเดือนเนี่ยตำทุกวันเลยใช่ตำคกแรกๆนี่คือกินไม่ได้เลยใช้คำว่ากินคำเดียวก็โยนทิ้งแล้วแต่เราก็บอกตัวเองว่าให้พยายามฝึกต่ออดทนต่อก็มีท้อนะคะมีแอบร้องไห้ก็มีว่าทำไมคือเหมือนกับว่าเราฝึกไประดับนึงแล้วทำไมมันยังไม่ได้ดังใจที่เราอยากจะได้ก็ท้อบ้างแอบท้อแต่ก็ท้อแป๊บนึงก็ดึงตัวเองขึ้นมาออกมาจากภาวะนั้นแล้วก็สู้ต่อจนวันนึงมันก็อยู่ในจุดที่น่าจะอร่อยแล้วล่ะแต่สิ่งที่ยากของการทำอาหารก็คือเราอร่อยคนอื่นอร่อยไหมน่าจะสิใช่ไหมค่ะพี่ก็เลยใช้วิธีไปชอบคนชิมแล้วมันบอกใช่แต่ว่าคนชิมเราจะหาที่ไหนตอนแรกก็หาคนรอบตัวข้างบ้านลูกน้องอะไรจับชิมหมดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราได้ฟีดแบคที่แท้จริงไหมลูกน้องเราจะกล้าเกรงใจบอกว่าความจริงไม่จะบอกใช่เราก็ทานไม่ปลื้มขึ้นมาทำไมใช่ใช่แล้วบังเอิญเราได้ทำก่อนหน้านี้เราได้ทำโรงทานแจกอยู่ที่วัดอยู่เดิมนะคะทำบุญบ่อยก็จะออกโรงทานที่วัดเป็นน้ำชากาแฟโบราณเราก็เลยติดต่อทางวัดซึ่งออกอยู่แล้วว่าขอเพิ่มส้มตำคือเราจะเปิดร้านส้มตำแล้วก็ขอเทสสูตรอาหารคือว่าทำแจกฟรีนี่แหละให้กับคนที่วัดทานว่าอร่อยไหมทำบุญด้วยแล้วก็ได้ทดลองด้วยใช่ซ้อมมือด้วยซ้อมมือด้วยจากที่ตอนแรกตะหลิวกับสากมันตีกันอินกันมาต้องแกล้งต้องใช่ดูท่าแล้วแบบว่าถ้า
าซื้อก็ไม่ซื้อมันดูออกก็ตําไม่เป็นค่ะก็ใช้ที่วัดเนี่ยเพราะว่าเราออกที่วัดเนี่ยคนเยอะเราตําตั้งแต่ 7:00 ถึง 18:00 เย็นไม่ได้หยุดลีลาเรามันมาเองจังหวะมือมันมาเองส่วนรสชาติเราก็ฟังฟีดแบคเพราะว่าเราไปออกทีนึงเนี่ยบางทีไม่ใช่แค่วันเดียววันสามวันคนก็จะมาพูดให้เราฟังว่าเออรสชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ค่อยๆปรับจนกระทั่งวันนึงเสียงเกือบ 100% บอกว่าอร่อยแล้วติดส้มตำเราแล้วเราก็เลยโอเคถึงเวลาที่เราจะโอเพนเฮ้ยแต่ความจริงเนี่ยเป็นคนที่วางแผนในการเฮ็ดเวียกได้เพราะว่าบางคนนึกจะเปิดก็เปิดเลยแต่นี้คือมีการแบบทดลองแล้วก็มีการเทสทุกสิ่งอย่างให้ 100% ก่อนแล้วค่อยเปิดแล้วหลังจากนั้นก็คือได้เปิดเลยได้เปิดเลยค่ะก็หลังจากนั้นก็ผ่านไป8เดือนนั่นแหละกว่าจะได้เปิดนะคะแต่ว่าเปิดช่วงแรกเนี่ยจริงๆสเกลที่เราทำเนี่ยเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวจริงๆคือพูดว่าเป็นรถเข็นข้างทางก็ได้เริ่มต้นจากรถเข็นใช่แต่แค่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นรถเข็นออกไปเราทำออกมาเป็นในลุคที่ดีกว่ารถเข็นหน่อยนึงก็คือทำเป็นเคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็โต๊ะที่เรามองว่าโต๊ะพับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยน่าทานอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มเลเวลให้เป็นโต๊ะไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอยู่ริมถนนแล้วก็เข็นเข้าเข็นออกจากหน้าร้านประดับอยู่จริงๆนั่นคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ส้มตำพักเลยณตอนนั้นสาขาแรกเปิดที่ไหนก่อนเปิดที่สุขสวัสดิ์ค่ะซึ่งจะเป็นร้านที่เราทำธุรกิจประดับยนต์อยู่เราก็ทำด้านหน้าร้านที่เป็นริมถนนนะอันนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกไม่ได้อยู่ด้านในแบบนี้นะคะอยู่ข้างนอกถนนเลยแล้วก็มีแค่6โต๊ะโอ้แต่ตอนนี้ที่เท่าที่เห็นนี่เท่าได้จังก็ตอนนี้ก็มีเสริมบ้างอยู่จริงๆก็จะอยู่ประมาณ18อะค่ะ18โต๊ะแต่ว่าจะมีเสริมบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนก็อาจจะไม่ได้แน่นทุกวันมันก็จะมีช่วงของมันเป็นรอบของมันมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสาขาทำอิฐแล้วสาขาที่สองเปิดหลังจากสาขาทำสาขาที่สองประมาณเกือบ2ปีค่ะเกือบ2ปีใช่สาขาที่สองใช่คือสาขาที่1อยู่ตัวละสาขาที่1อยู่ตัวแล้วก็เริ่มว่างใช่ไหมคะเริ่มอ้วนขึ้นละขายใหม่ๆนี่ผอมเลยค่ะทำไปกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เริ่มนั่งมากไปละก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมีสาขาอีกสาขาหนึ่งเพื่อที่จะลูกค้าเรียกร้องด้วยค่ะว่าทำไมไม่ไปเปิดตรงนั้นไม่เปิดตรงนี้อะไรเงี้ยลูกค้าบางคนก็มาไม่ไหวเนาะเออมาบ่อยๆอยากให้มาเปิดมามองเหือนเท้าว่าซันอ่าเควสเราจะได้จัดการเปิดเลยใช่ก็หาทำเลอยู่3เดือนนะคะคือพอเราคิดว่าเราจะไปเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนที่วางแผนหน่อยก็คือไปสำรวจก่อนแล้วก็ถ้าไม่ได้ที่ที่โอเคในใจเราก็ไม่เอาคือต้องเราพอเรารู้โจทย์ว่าโจทย์จากข้อแรกของที่แรกอ่ะถ้าที่จอดรถน้อยลูกค้าก็จะมีปัญหาเราก็เลยต้องหาที่ที่2ที่มีที่จอดรถซึ่งส่วนมากห้องว่างที่เช่าจะเป็นตึกแถวแล้วไม่มีที่จอดรถเราก็หาไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่เอาเดี๋ยวคนอยากจะมากินไม่มีที่จอดรถใช่เราก็เครียดค่ะเป็นปัญหาหลักเลยใช่ห้านเลยใช่แล้วก็เลยหาไปเรื่อยจนกระทั่งได้ที่ปัจจุบันนี้มีที่จอดรถได้กว่า100คันนั่นว้าวที่อุดมสุข58สุข58ในโครงการ UNC แล้วอันนี้ฮันนี่กับฮันทำอิฐฮันได้ใหญ่กว่ากันสาขาขนาดอาจจะเท่าๆกันนะคะแต่ว่าสาขาที่2เนี่ยจำนวนโต๊ะจะเยอะกว่าเพราะว่าฟิกวางไว้เลยใช่แต่สาขาแรกมันสามารถมูฟเข้ามูฟออกได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเลือกแล้วแหละสาขาที่2 อย่างนี้นะคะเอาล่ะก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นจากร้านเล็กๆขยายใหญ่มาเรื่อยๆจนกลายเป็น2สาขาแล้วและธุรกิจประดับยนต์ล่ะคะตอนนี้ตอนแรกยังทำอยู่นะคะตอนนี้ทำสาขาเดียวอ่ะยังทำอยู่ทำควบคู่กันก็ให้แฟนถอยออกมาจากประดับยนต์แล้วให้แฟนไปทำประดับยนต์เป็นตัวแล้วเราก็มาทำส้มตำเหมือนแบ่งภาคพอทำสาขาที่2เนี่ยไม่มีความสามารถที่จะทำได้2อย่างไม่มีเวลาแล้วใช่เพราะว่ามันต้องแมเนจเมนทั้ง2ทีก็เลยดึงแฟนออกมาจากประดับยนต์ทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วแสดงว่าธุรกิจส้มตำมันดีกว่ามากเลยกล้าจะอยู่ประดับยนต์ใช่แล้วดึงแฟนมาทำธุรกิจนี้ด้วยกันเลยไหนๆเธอก็ชอบกินละมาทำธุรกิจนี้ด้วยกันร้านส้มตำในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ามันมีเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วร้านนี้มีความแตกต่างจากร้านส้มตำร้านอื่นยังไงคะค่ะจุดต่างของเราหลักๆนะคะเราก็มองว่าร้านส้มตำจากที่เราลงรีเสิร์ชนะคะเราก็คิดว่าร้านส้มตำมีเยอะจริงๆทุกหน้าบ้านทุกคนมีปากซอยทุกคนมีปากซอยก็เจอใช่แต่ว่าสิ่งที่ร้านส้มตำทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็เรามองเห็นว่าส้มตำที่เป็นร้านส้มตำจริงๆมันไม่มีนะร้านส้มตำจริงๆที่ไม่ใช่ว่าเข้าไปมีอยู่5ตำ10แล้วก็ประกอบด้วยอาหารอื่นๆก็เรียกว่าร้านส้มตำใช่มีส้มตำขายแต่เราอยากเป็นร้านส้มตำที่มีส้มตำเวอร์วังอลังการคือกล้าบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาขนานนามว่ามีเมนูส้มตำเยอะที่สุดในโลกตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถเท่าที่เราเช็คนะคะเรายังไม่เจอใครที่มีส้มตำเท่าเราถ้าพูดในเมนูเมนส้มตำนะคะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ในมือเนี่ยประมาณ107ตำ107ตำแล้วก็ไม่เปิดเมนูแล้วเยอะจริงๆใช่แต่เราไม่สัญญาว่าจะจบอยู่แค่นี้แน่นอนว่าในอนา
าคตอาจจะไล่กว่านี้ไปเรื่อยๆ100ก็ว่าไปใช่ค่ะเปิดครั้งแรกนี่40เหมือนครั้งแรกมัน40ครั้งทำอิฐเพิ่นกับเมนูไล่ละได้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่เดี๋ยวนั้นห้ามก่อนตั้งแต่เปิดมาอย่างเป็นทางการค่ะจนฮอตปัจจุบันนี้จักปีแล้ว2ปีค่ะ2ปีค่ะโอ้2ปีแต่ว่ามีเมนูไล่กว่า100นี่ชื่อว่าบ่ธรรมดาได้มีการพัฒนาตลอดและยังที่บอกว่าเอ้ยเพิ่นเป็นคนวางแผนที่เห็นนั่งวางแผนก่อนมั่นใจแล้วจึงเปิดอ่ะทีนี้ยากหูอีกอย่างนึงคือเอ้ยหนุดเนาะคิดว่าทำไมหรือว่าเป็นย่างคนจริงเลือกร้านต้มตำพาเพิ่นของเฮานอกจากเมนูหลายนอกจากเมนูหลายละอีกจุดนึงนะคะที่เรามองคือร้านส้มตำทั่วไปก็จะจานเล็กขนาดเท่าฝ่ามือเนาะแต่คนที่ชอบส้มตำอย่างแฟนเนี่ยจานเดียวไม่เคยพอนะคะมันก็ต้องมีจาน2จาน3แล้วเรารู้สึกมันไม่อิ่มอ่ะคือมากินส้มตำเนี่ยบางทีเรากินอาหารให้อิ่มใช่แต่อารมณ์มันไม่อิ่มใช่มันไม่สุดที่จานน้อยน่ะสั่งจานทำอิฐมารสชาติอีกแบบนึงจานที่สองมารสชาติอีกแบบนึงเรามากินเหมือนเชี่ยวหลงใช่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 ทานเป็นเมนูที่บางทีเห่าหอมมันขัดใจแบบนี้แหละแต่เป็นจานในอันนี้คือมันเป็นรสชาติเดียวเราเขากินแล้วจุกใจใช่แล้วอร่อยไม่ต่อเนื่องไงทีนี้หลังๆหลายร้านก็มีตำถาแต่ตำถาที่นี่เขาบอกว่าใหญ่เท่าฝาโอ่งอย่างที่เห็นคือใหญ่ใหญ่มากดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมอู้เองเนี่ยระหว่างพูดไปสัมภาษณ์ไปก็กลืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกเอื้อกแล้วดังนั้นเมนูตำเนี่ยมีเยอะมากวันนี้ขอเป็นไอ้ถามก่อนตำกว่าร้อยเมนูตำไหนที่ขายดีที่สุดคะตำที่ขายดีที่สุดจะเป็นตำนัวเนียนะคะตำนัวเนียใช่ไม่เคยได้ยินตำเลยตำนัวเนียมันต้องนัวเนียแบบไหนตำนัวเนียเนี่ยมันเป็นส้มตำที่เราคิดขึ้นมาเองนะคะก็คืออันดับแรกคิดเรื่องสูตรปลาก่อนนะคะปลาที่ร้านเนี่ยจะมีอยู่3เลเวลหมายความว่ามีปลาอ่อนปลากลางปลาหนักเพราะเรามองแล้วจากที่เราขายมาเนี่ยมันมีลูกค้าหลายกลุ่มมี3กลุ่มหลักๆเลยบางคนกินน้อยบางคนกินปลากลางกลางบางคนกินปลาหนักแน่นๆอย่างเงี้ยนะคะแต่นัวเนียเป็นตัวที่เป็นกลางๆหมายถึงว่าสามารถอย่างพี่เป็นคนภาคกลางพี่กินอร่อยแฟนพี่เป็นคนอีสานกินอร่อยเพราะว่าตอนแรกที่เราทำใหม่ๆปัญหาที่เราเจอระหว่างพี่กับแฟนก็คือลิ้นไม่ตรงกันอาหารที่แฟนพี่อร่อยพี่เค็มเพราะคนอีสานจะปลาหนักเราจะรู้สึกเค็มแล้วเราจะกินกับเขาได้ไม่เยอะนั่นเลยต้องเป็นเลเวลเลเวลเพราะอย่างนี้กว่าระหว่างที่พี่นุชพูดไปเนี่ยนะเดี๋ยวให้อธิบายไปด้วยทำไปด้วยดีกว่าเพราะว่าอยากจะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าปลาร้าเลเวลต่างๆไปยังไงความเผ็ดก็มีตั้งแต่อนุบาลปฐมมัธยมมหาวิทยาลัยกินกันจนแบบลืมหัวก็มีเหมือนกันงั้นสาธิตเอาครกไหนดีคะให้พี่ก็เอาเดี๋ยวเราเอาเป็นตำนัวเนียก่อนก็ตำนัวเนียฝั่งนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือนะคะได้เลยค่ะคือที่นี่วัตถุดิบต่างๆก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเขาจะใส่ถุงมือและเรื่องความสะอาดนี่มั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่เฮดนี่จะใส่ถุงมือตลอดใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนอกจากสะอาดแล้วเราเองก็แพ้ด้วยนะพริกมันแสบใช่ค่ะขออนุญาตอันนี้มันจะกระดินกระดอนนะคะทุกอย่างสะอาดทั้งวัตถุดิบที่เราเห็นตรงนี้นะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแม่ค้าก็สะอาดด้วยใส่ใจซึ่งเรื่องสุขอนามัยด้วยนี่ขออนุญาตนะคะนี่ระหว่างนี้ขออนุญาตนะคะโอ้โหตอนนี้หลายๆคนที่อยากจะกินส้มตำอร่อยๆแนะนำกับส้มตำพับนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะเพลินกับด้วยการตำของแม่ค้าเจ้ากับส้มตำนัวเนียที่เป็นเมนูขายดีที่สุดและมีอีกหลายตำที่เราจะมาโชว์ในวันนี้เดี๋ยวมาดูลีลาการตำและรสชาติวันนี้อู๋กับแบงจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าแซ่บนัวเนียจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะพี่โน้ตพร้อมค่ะเดี๋ยวขออีกข้างโอเคอีกข้างหนึ่งระหว่างนี้คุณผู้ชมมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะส่งมาเลยมีคนบอกใช่ทำอะไรก็ผิดคนกาฬสินธุ์นะคะมาทักทายเราสองคนด้วยเจ้าสบายดีทุกคนเลยเด้อเดี๋ยวเอาพวกนี้ดีกว่าใกล้นะคะไม่พอแจ๊กกาฬสินธุ์ค่ะสวัสดีคุณประมวลเนาะทักทายสบายดีทุกคนเลยเนาะไอ้ซังสุกเกษมอีบอกว่าเป็นตาแซ่บแท้อันนี้ตัวนี้ใช่ค่ะความเผ็ดระดับไหนคะเผ็ด3ค่ะเอาเผ็ด3ระดับ3เลยนี่เลยอันนี้คือระดับสดพมมัธยมใช่ใช่เป็นระดับที่คนกินเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเยอะกว่าคือเผ็ดกลางแค่นั้นเองโอเคเมนูที่กำลังทำคือส้มตำนัวเนียแหละเราจะเผ็ดกันแบบมัธยมนะจ๊ะอนุบาลก็จะแบบเบาๆไปมัธยมก็เบาไปเหมือนกัน
เผ็ดมัธยมเนี่ยจริงๆแล้วพริกประมาณกี่เม็ดคะพริกต้นจะเป็นพริกสดอยู่ที่ประมาณ8เม็ดนะคะจะขึ้นอยู่กับไซส์ส้มตำด้วยอย่างโนเนียเป็นส้มตำไซส์ใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นไซส์รองลงมาก็จะประมาณ 4-5 เม็ดสำหรับพริกสดแล้วจะเป็นพริกแห้งต่างแต่ว่าอันนี้นี่คือเป็นแบบว่าเทสลงคราบเลยเลยต้องตักหน้านิดนึงไปบอกด้วยปกติที่ร้านก็ตำแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นที่โรงทานจะตำใส่ถาดเลยอะค่ะอันนี้มันยังนี่ใช่ก็คือปลาร้านะคะปลาร้าปลาร้าระดับไหนคะระดับกลางค่ะระดับกลางใช่จุดเด่นของเมนูนี้คืออะไรอะคะพี่จุดเด่นของเมนูนี้คือความหลากหลายนะคะก็คือกินเข้าไปเราก็จะรู้สึกว่าไอ้นู่นก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้นั่นก็มีหรอบางทีไอ้นี่อยู่ในส้มตำด้วยหรอไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลากหลายนั่นเองครบนี้นี่กินได้กี่คนคะดูใส่น่าจะเต็ม3คนได้อยู่นะ3คนนะค่ะ3คน3คนพอดีเลยอันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศก่อนค่ะทุกอย่างมันจะตุ้มหมดนะคะกลิ่นเริ่มมาแล้วตอนนี้มันแบบนัวมากคุณผู้ชมแล้วก็ถั่วจะเป็นถั่วคั่วเองคั่วทุกวันนะคะคั่วเองใช่นะคะอันยังอีกมะเขือมะเขือเหลืองมะเขือปอกนะคะแล้วก็เราจะมีตัวเครื่องนัวเนี่ยที่เราจัดเอาไว้แต่อันนี้เราปรุงรสเพิ่มนิดนึงให้มันเป็นเผ็ดระดับ3นะคะน้ำปลาจ้ะน้ำปลาใช่โหตอนนี้คล่องมากจริงๆที่เราตักน้อยเนี่ยเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันจะถูกปรุงมาแล้วจริงๆถ้าเราตำแค่ระดับเผ็ดกลางเนี่ยเราตำได้เลยนะคะอันนี้คือมะนาวมะนาวใช่ค่ะเช่นว่าน้ำปลานี่มีความพิเศษกันได้นะเอ่ยน้ำปลาต้องใช้ยี่ห้อที่ดีค่ะแล้วใช้น้ำปลาแท้อ๋อใช้น้ำปลาแท้ยี่ห้อดีใช่ค่ะจริงทุกอย่างวัตถุดิบเขาเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคุณผู้ชมร้านนี้ใส่ใจทุกอย่างปิ๊บใช่ค่ะว้าวอันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตชิมนิดนึงเพราะว่าปกติที่ร้านถ้าตำครกแรกยังไงก็ต้องชิมเพราะว่าเนื่องจากน้ำที่เราทำเนี่ยมันเป็นน้ำปรุงไว้แล้วนะคะเราก็จะต้องชิมว่าเพื่อตรวจสอบคุณภาพว่าในการปรุงเนี่ยมันมีอะไรผิดเพี้ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นถ้าเราไม่ชิมแล้วปล่อยไปเลยในครกแรกมันก็จะเพี้ยนไปทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะโอเคให้ไปดูเพิ่นชิมก่อนวันละหอกันไล่ไล่ต่อ นี่ขนาดได้กลิ่นนะคุณผู้ชมมันนัวจริงๆนะขนาดยังไม่ได้ชิมเลยรู้สึกได้ถึงความนัวอันนี้คือเครื่องของนัวเนียนะคะอันนี้มีย่างใดในมีอยู่ประมาณ30กว่าอย่างถ้ารวมทั้งหมดนะคะก็จะมีผักกระเฉดแหนมหมูยอไส้กรอกหน่อไม้ผักกาดดองหอยเชอรี่ปูอัดก็มีใช่ใช่ค่ะใช่เยอะมากเลยนะคะนี่แหละนัวเนียจริงๆใส่เข้าไปนัวเนียจริงๆมะม่วงไอ้นี่อะไรคะหน่อไม้หน่อไม้ค่ะใช่คราวนี้เราก็จะมาเลเวลความเผ็ดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆการที่จะตำเผ็ดระดับไหนเนี่ยความจัดของส้มตำจะต้องปรับตามนะคะไม่ใช่เพิ่มพริกอย่างเดียวไม่งั้นมันจะเผ็ดอย่างเดียวค่ะมันต้องมีความกลมกล่อมเนาะถ้าแบบหนิ่งเผ็ดอย่างเดียวก็ทำก็กินไม่ได้อันนี้สำหรับการที่เป็นเผ็ดพริกเพิ่มไม่ตึมพริกแห้งค่ะเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะสำหรับเผ็ดระดับ3นะคะระดับ3ถ้าสายไม่แข็งก็ถ้าเป็นนัวเนียเป็นต้มยำไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ3ช้อนนะคะได้ไหมตื้อถอยไหมถอยถ้าถอยหน่อยก็เอาเผ็ดกลางนะคะเผ็ดกลางเผ็ดกลางเดี๋ยวพิธีกรจะทานไม่ได้เผ็ดกลางก็จะอยู่ประมาณนี้เองประมาณนี้นี่คือเผ็ดกลางนะคะเผ็ดกลางจริงก็เผ็ดแล้วนะคือทานไปเรื่อยๆจะเผ็ดจริงๆเผ็ดกลางเป็นเผ็ดที่คนส่วนใหญ่กินแต่ถ้าใครที่คิดว่ากินเผ็ด3ก็ตอบโจทย์ได้ละสำหรับ 4-5 นี่ต้องแบบว่ากระเพาะเหล็กจริงๆนะคะตอนนี้เรากำลังจะรอชิมตำนัวเนียซึ่งเป็นตำที่ขายดีที่สุดนะคะที่ร้านส้มตำพาเพลินค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแวะไปชิมกันได้นะคะเรามี2สาขาเจ้านะที่สาขาสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อีก1สาขาก็คืออุดมสุขอุดมสุขอุดมสุขเท่าไหร่นะคะ58ค่ะค่ะก็มีไส้ขนมจีนหนังใช่ค่ะครบแล้วอันนี้คือครบแล้วตำนัวเนียนั่นเองเหลือแคปหมูด้วยมีอันนั้นน้ำใช่ค่ะว้าวแคปหมูน้ำจัดเต็มจริงอันนี้คือขนาดของตำนัวเนียนะคะจานค่ะกินได้3คนนะพี่นุชบอกสุดยอดเลยล่ะเมนูนี้ปกติถ้าขายที่ร้านเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่125บาทค่ะอุ้ย125แต่ว่ามันจานใหญ่มากคุณผู้ชมแมนค่ะคือแม่ว่าตอนนี้น้ำลายไล่แล้วจริงสุดยอดเลยไล่แค่เราแบบเก็บน้ำลายเป็นบรรยากาศแท้วันนี้เรามีหลากหลายเมนูนะคะเริ่มจากตำนัวเนียซึ่งเป็นตำที่ขายดีที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหลายตำที่
ู้ชมเราสามารถเลือกความเผ็ดได้ว่าเอาความเผ็ดระดับไหนปลาร้าระดับไหนนะคุณผู้ชมคะอันนี้เดี๋ยวแบ่งจะข้อชิมก่อนเด้ออูเด้อข้อชิมก่อนถ้าพูดถึงขอชิมเนี่ยก็ขอชิมไปพร้อมๆกันเลยนะคะในตอนนี้ต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเริ่มหิวแล้วค่ะเดี๋ยวมาสั่งยังอีกต้องโรยด้วยกุ้งฝอยนะคะโอ้นี่โอ้ยคุณผู้ชมคะยอดแล้วก็เม็ดกระถินนะคะอันนั้นคือขออนุญาตหยิบเม็ดกระถินจ้ะเม็ดกระถินเม็ดกระถินบางคนชอบเม็ดกระถินใส่เข้าไปจัดเต็มจริงๆนะค่ะผู้ชมคะก็นี่คือจำนวนเนี่ยคุณผู้ชมให้กล้องดูให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่แหละคือตำนวเนียตำที่ขายดีที่สุดนะคะที่ส้มตำพลาเพลินร้านส้มตำพลาเพลินอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมเลยชิมเลยเข้าวางก่อนชิมเลยชิมแบ่งเลยเอออูเดี๋ยวแบ่งข้อชิมก่อนเลยเดี๋ยวเท่านั้นคือมันมีอะไรหลายอย่างแม่บ้านบ้ามันมีหลายอย่างค่ะต้องใช่ค่ะมีหลายอย่างทุกอย่างผัดกันมันนึงเหมือนจิบครบคำว่านวลเนียกินพร้อมแหนมเลยนะของพี่เนี่ยนี่คุณผู้ชมมีแหนมแล้วจะมีอันนี้มุโยนอ่ะชิมกันใช่ค่ะมีหลายอย่างไล่มากันค่ะอันนี้เผ็ดระดับกลางค่ะกลางขึ้นมาระดับปฐมมันป่ะปฐมใช่ค่ะปฐมเนาะอันนี้กินแล้วปฐมก่อนลงตัวมากแซ่บคือรสมันจะแบบได้กลิ่นถึงปลาร้าเนี่ยรสมันตามชื่อแหละมันนัวมันแบบเปรี้ยวเค็มก็มันอร่อยอ่ะมันกลมกล่อมแซ่บได้แล้วก็เผ็ดไม่มากเผ็ดพอดีค่ะจากกินไปเรื่อยๆจะยิ่งเผ็ดเพราะว่าพริกแห้งคุณสมบัติของพริกแห้งเนี่ยกินคำแรกมันจะไม่เผ็ดแต่ยิ่งกินสักครึ่งจานจะเริ่มเหงื่อออกแล้วใช่แซ่บคือรู้สึกได้ถึงความอร่อยแล้วมันติดลิ้นเลยนะปลาร้าที่แบบพอกินเข้าไปมันแบบสุดๆจริงๆแล้วคือไม่ผิดหวังเลยทำไมเมนูนี้ถึงขายดีที่สุดถูกต้องเพราะว่ามันอร่อยแม่แล้วมันนัวจริงๆขออีกสักคำแล้วกันคุณผู้ชมเอาเลยเนี่ยสามารถชิมน้ำเปล่าได้เลยพ่นน้ำอร่อยมากแล้วปลาร้าที่เป็นปลาร้าปลาร้ามาจากอีสานค่ะอ๋อเป็นซุปข้าวหันฮานเองก็คือเราเอามาปรุงต่อเพราะว่าถ้าเราใช้เลยมันจะค่อนข้างเค็มอ๋อใช่คือรสชาติมันจะแบบทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งมันหวานกรอบมันแม่แล้วมันกลมกล่อมบอกเลยว่าแล้วก็นี้ลงตัวไล่ๆปลาร้านี่เขาสุดจริงๆเออบะมีอีกอย่างนึงที่มาคือปลาร้าโบเม่นเออปลาร้าเป็นปลาร้าที่โบเม่นเลยเวลากินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้รสชาติของปลาร้าที่มีคุณภาพเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องตำแบบใหญ่ๆแบบนี้เพราะมันหยุดไม่ได้ค่ะกินแล้วมันหยุดไม่ได้อ่ะไปเมนูต่อไปดีกว่าเมนูอะไรคะเดี๋ยวเราไล่เมนูลาวไปให้หมดเลยนะคะไล่เมนูลาวไปให้หมดเมนูต่อไปก็เป็นไฮไลท์อีกตัวนึงที่กำลังกระแสแชร์กันนะคะก็คือตัวตำปูม้ากุ้งดิบซึ่งจริงๆตัวปูม้ากุ้งดิบเนี่ยเราก็มีหลายตำมากๆแต่วันนี้เรายกตัวที่เป็นเซตใหญ่จริงๆสำหรับแก๊งเดอะแก๊งเลยนะคะมาช่วยกันดูดปูดูดกุ้งนะคะก็จะเป็นตำลาวถาดเกาเหลาปูม้ากุ้งดิบว้าวคือยาวนิดนึงเนาะแต่ว่าถาดลาวเกาเหลาปูม้ากุ้งดิบคำว่าเกาเหลาก็คือไม่ใส่เส้นมะละกอไม่ใส่ขนมจีนแต่ถ้าสมมติว่าต้องการที่แบบใส่ก็มีนะคะแต่วันนี้เรายกมาแบบที่ไม่ใส่คือรีเควสได้นั่นแหละใช่เนาะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถาดนี้อันนี้เราเอาเลเวลไหนคะเอาเลเวลเผ็ดกว่านี้ได้หนึ่งบอกเผ็ดสามมาให้ยมเลยได้ค่ะสองข้าวต้องทานเผ็ดว่าเขายังกินได้อยู่เนาะเพราะว่ามันแบบว่ายังกลมกลมอยู่นะใช้พริกจากเม็ดท่านน่ะก็พอๆกันนัวเนียนะคะ7 7 8ทางนี้โอ้ยพี่อูโอ้ยอูไม่ว่าติดใจไม่ยอมกินเลยอร่อยมากอันนี้ปลาร้าจะหนักกว่าตัวเมื่อกี้นะคะใช่ก็ถือว่าเพราะว่าเนื่องจากความคาวของดิบเนี่ยเขาต้องการได้ได้หนึ่งเนาะใช่โดยปกติตำปูม้าเราจะเจอในตำไทยใช่ไหมคะใช่เราจะไม่ค่อยได้เจอปูม้าในตำลาวแต่พอเรามิกกันแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากเมื่อกี้ใส่ถั่วฝักยาวแล้วใส่กระเทียมเทใช่ค่ะเทนะคะปลาร้าปลานี่เอาเป็นแบบหนักมันบอกใช่ค่ะหนักสุดเลยใช่ไหมคะระดับหนึ่งใช่อันนี้ระดับสุดแต่ถ้าแบบหนักกว่านี้ต้องไม่น้ำตาลค่ะแบบก้นครัวอีสานเลยอันนั้นจะหนักมากสำหรับคนที่ทานหนักแต่ถ้าคนทานไม่หนักทานจะว่าเค็มนะคะตัวนั้นอันนี้ใส่ประมาณกระบวยกว่านิดค่ะเกือบต้องจอนนั่นแหละใช่ค่ะแล้ว
นี่ปลาร้าระดับสุดเลยอันนี้รุ่นแบบว่าเข้มสุดเลยแต่ว่าใส่ประมาณซ้ำซ้อนอันนี้เขาปรุงมาแบบรสจัดอยู่แล้วเราเติมนิดเดียวนะคะจริงๆที่ทำแบบนี้เพื่อให้รสชาติมันคงที่สำหรับในแต่ละตำด้วยใครตำถ้าเป็นทีมงานของเราเราก็จะเซตไว้แล้วเขาสามารถตำได้โดยที่อย่างไม่ต้องรอหนูตำก็ได้ก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นพี่นุ๊กหรือเป็นทีมงานทีมงานตำก็รสเดียวกันใช่เพราะมันอยู่ตัวหลักมันอยู่ที่น้ำปลาร้าที่ปรุงแล้วนะคะก็ต้องเทรนสูตรให้กับคนอื่นแล้วด้วยเมนูนี้กินกันได้กี่คนคะพี่นุชโอ้น่าจะ4คนขึ้นนะ4คนอันนี้ก็จะใหญ่กว่านี้อันนี้3คนนี้แสดงว่าใหญ่กว่านี้นี่ว้าวใหญ่กว่านั้นค่ะเออนะแต่มันมีเครื่องเคียงด้วยเออทีมงานแล้วก็ตากุตากองมันทีมมากินได้ทั้งกองเลยค่ะเดี๋ยวนะเอ้ยอู้เผ็ดเยี่ยก่อนบอกคือมากินตลอดเลยอร่อยหยุดไม่ได้จริงอร่อยมากอันนี้นะคะพริกสำหรับเผ็ด3อันนี้ลำดับที่3ใช่ค่ะมัธยมอ่ะใช่ค่ะประโยชน์แล้วนะมาทายมแต่เมนูนี้ต้องกินไปแล้วก็ผิดไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยนะขอโทษทีค่ะออกเลยเลยประมาณนี้ทอนครึ่งนะคะนี่คือเผ็ด3นะคะเผ็ดกลางระดับเผ็ด3โอเคเริ่มจะไปมัธยมแล้วเด้ออู่เด้อมาคบเมื่อกี้เด้อได้แล้วจะไปถ้ามหาลัยนี่อาจจะจัดไปหน่อยนะคะมหาลัยนี่ก็ต้องมีสักเต็มหนึ่งจานเนาะเอาไว้เพราะว่าอย่าไปกินให้ตากล้องเราชิมได้แหละได้ตอนนี้ทีมงานกำลังนั่งขำดิฉันนะฮะกินใหญ่แล้วทุกคนก็กลืนน้ำลายกันไปสิเออแม่แล้วอันนี้เราจะใส่เครื่องแล้วนะคะอันนี้ก็คือปูม้าค่ะใช่ปูม้าใส่ไปหมดเลยใช่ในถาดนี้จะมีได้ขนาดนี้เลย4ตัว4ตัวใช่ค่ะใส่ไปเลยแค่นั้นหลายไล่เอออุแซ่บบอยอร่อยค่ะอันนี้นะอันนี้คือแล้วเดี๋ยวต้องเอาสากขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าเราจะลงกุ้งถ้าตำมันจะเละนะคะให้กองเบิร์นอันนี้ต้องเป็นกุ้งดิบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ที่ร้านเลือกได้ว่าเลือกได้ว่าสุกหรือดิบใช่สุกหรือดิบสำหรับกุ้งนะคะตะปูจะเป็นดิบอ๋อค่ะโอเคโอ้โหแล้วก็คนเอาใช่ค่ะกุ้งจะเละเนาะกุ้งจะเละใช่ค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตเอาถาดใหญ่สุดเอาถาดใหญ่นี้ใช่ไหมคะถาดฝาโอ่งนี่หรือใช่ค่ะถาดใหญ่นี่ว้าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถาดใหญ่ระดับฝาโอ่งเลยในนี้มีเมี่ยงแดงอันนี้อธิบายก็จะมีเครื่องที่กินกับส้มตำอร่อยถ้าปกติเราเจอตำถาดบางทีผักเยอะไปหน่อยนะคะก็อันนี้ของเราจะเป็นเน้นเป็นเนื้อสัตว์ด้วยเพื่อให้แก้มเผ็ดได้ค่ะขออนุญาตได้อนุญาตทางนี้จ้าโอเคได้ไหมเอ่ยมีหลายๆข้อความถามว่าอร่อยใช่ไหมโอ้ยอร่อยค่ะพี่ใบมอนบอกว่าอู้ๆวางช้อนค่ะไม่ได้จริงมันอร่อยมากนะพี่ใบมอนเออเห็นแล้วก็หิวไปกินข้าวนะคะน้องแบงค์น้องอู้อร่อยมากวันนี้เราจะกินมื้อเที่ยงกับนี่แหละส้มตำพาเพลินนะคะใส่ปูดิบเลยเหรอคะต้องเป็นปูดิบปูม้าดิบแต่ว่าเป็นปูม้าอย่างดีใช่ไหมคะใช่ค่ะปูม้าเป็นปูม้าสดปูม้าสดเลยค่ะส่วนกุ้งนี่ก็เลือกได้นะคะว่าจะเป็นดิบหรือสุกดิบหรือสุกนะคะที่ร้านนี้ดองนะคะต้องใส่ทีหลังเพราะว่าจะแตกพี่ไปยังบอกว่าวีเจเพิ่งทานรอพักเบรกก่อนรอไม่ได้ค่ะเราจะให้ดูว่ามันอร่อยจริงๆวางช้อนไม่ได้เลยจริงๆค่ะพี่ไปยองเราย้ำหน่อยสำหรับใครที่เห็นเรารับประทานแล้ววันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าอยากจะลองชิมให้ได้รู้กันว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยแบบหยุดไม่ได้แต่คุณผู้ชมว่าหยุดมาได้แท้ๆเลยหยุดไม่ได้ แต่เราต้องทำหน้าที่ของเราไงย้ำเลยนะคุณผู้ชมมี2สาขาใครสนใจใกล้ที่ไหนก็ไปกันได้เลยนะคะที่อุดมสุข58นะคะแล้วก็ที่สุขสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปวางไข่ก่อนอุ้ยมีไข่แล้วเราจะใส่ไข่อะไรปกติในถาดเนี่ยจะไม่มีไข่นะคะยกเว้นตำที่เขียนว่าไข่เค็มแต่อันนี้ตำลาวเราจะแนะนำให้ทานกับไข่มะตูมลาวาไข่ต้มลาวานะคะรู้สึกตื่นเต้นกับไข่มะตูมไล่ๆเลยคือตอนนี้เราจะเรียกว่าไข่ลาวาเพราะเวลาที่เราเจาะน้ำจะไหลออกมาเหมือนลาวาเลยนะคะแล้วการที่ทานแต่ตำลาวไข่ตัวนี้จะอร่อยกว่าส่วนตัวไข่เค็มจะทานกับตำไทยอร่อยกว่าแต่ถ้าชอบก็มิกได้นะคะถ้าเพิ่มไข่นี่คิดยังไงไข่นี่ฟองละ15บาทค่ะ15บาทโอ้ยสุดยอดจริงๆคือ15บาทท่านนี้ก็เอาได้มันก็ต้มยากแล้วก็เราเลือกไซส์ที่มันใหญ่
ต้องให้ใหญ่ต้องเป็นเจ้าประจำกันเลยแล้วบอกว่าเอาไข่ใหญ่จริงไข่ใหญ่จริงคุณผู้ชมดูนะแล้วมีคุณผู้ชมถามมาหลังไมค์ค่ะว่ามีจัดส่ง delivery มั้ยคะมีค่ะถ้าสำหรับสาขาสุขสวัสดิ์นะคะจะเป็นการจัดส่งด้วยวินมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ถ้าเป็นสาขาอุดมสุขจะเป็นแอป LINE MAN นะคะเพราะว่า LINE MAN เขาให้บริการเฉพาะในกรุงเทพนะคะแล้วสุขสวัสดิ์เป็นเขตสมุทรปราการก็เลยใช้บริการแอปไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีวินมอเตอร์ไซค์ส่งให้ค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้ออกแต่ไม่มีขั้นต่ำในการส่งอันนี้คือแล้วมันบอกแล้วค่ะเย้เดี๋ยวเขาให้กองเบอร์โทรมาไปตรงนู้นเลยค่ะมาถาดนี้ถาดใหญ่เท่าฝาโอ่งเลยคุณผู้ชมคือใหญ่มากจริงๆราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะถาดนี้อยู่ที่429บาท429บาทโอ้โหเห็นขนาดนี้แล้วนี่คุ้มขนาดเลยเบิ่งแม่จันค่ะถาดเบอร์โทรฝาโอ่งแท้ๆเด้อคุณน้อง400กว่าไป400ไปนี่กินได้ประมาณ4คนใช่ค่ะอุ้ยบ่แพงเลยมาชิมกันชิมปูกับกุ้งอ่ะแบงจะชิมปูหรือกุ้งแบงกินชิมกุ้งดีกว่าแมงกุ้งเหรองั้นพี่ก็ต้องปูสินะแม่แล้วข้อสิ่งกุ้งเพราะว่าเป็นคนมากกินกุ้งขนาดเดี๋ยวนะเราต้องใช้ใช้นี่ช่วยแล้วแหละอ๋อเพราะว่าโอกินปูเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวแบงจะมิกแอนด์แมทเนาะใส่ปากกรอบหนังต้องใส่ไล่ยาใส่ปากกรอบใส่ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆนะคะขออนุญาตชิมอาจจะทรมานตาทรมานใจนะคะแต่ว่าเราจำเป็นมันเป็นงานค่ะคืองานเนาะเป็นหน้าที่ของเราเดี๋ยวแบงค์จะสิ่งปรุงก่อนเด้อมาค่ะบ่ายรสชาติเป็นไงบ้างคะแซ่บมาที่เนื้อปูกันบ้างอันนี้คือเนื้อปูมาแบบเป็นก้อนๆเลยคุณผู้ชมจริงๆอ่ะต้องยกดูดนะแต่เพื่อแบบจัดรายการที่ดูมีมารยาทแต่ถ้าเกิดหลังกล้องเดี๋ยวคงจะจับดูดเหมือนกันคุณผู้ชมนี่คือเนื้อปูมานะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันขอแบบจุบน้ำด้วยนึงมันแบบจุบน้ำหน่อยนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนี่คุณผู้ชมรสชาติเป็นไงบ้างแฟนที่แฟนทานไปนี่มีความว่านข้างกุ้งเพราะว่ากุ้งเป็นกุ้งดิบมีความว่านกลมกล่อมเพราะว่าพอเอามารวมมิกแอนด์แมทกับน้ำรสชาติของส้มตำแล้วนะมันแซ่บนะอูบ้างในคำเดียวว่าแซ่บไล่อร่อยมากลงตัวมากแล้วก็ปูค่ะไม่คาวเลยมันหวานเนื้อหวานจริงๆคุณผู้ชมแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะไข่แดงกันกำลังคิดเลยว่าจะเจาะไข่แดงตรงนี่นะไข่ลาวาแล้วก็แล้วให้เบิ่งว่ามันไล่คือลาวาแท้นี่คุณผู้ชมโอ๊ยเราเจาะสวยไหมนี่อ่ะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมสุดยอดเลยๆจริงๆต้องกินรวมกันกับอย่างอื่นนะแต่ว่ายังติดไข่ละลายก่อนมันบอกเฮ้ยมันแซ่บได้อันนี้บอกเลยคอนเฟิร์มหวานอร่อยยังจะกินให้หมดเลยจะมาข้อเบิ่งเมนูต่อไปดีกว่าเมนูต่อไปค่ะเมนูก็ขอเป็นฝั่งอีสานให้หมดเลยนะคะเป็นตำขนมจีนทรงเครื่องตำขนมจีนทรงเครื่องค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับการยำขนมจีนนะคะแต่เรามิกการยำเข้ากับการตำเจ้าได้จ้าเริ่มเลยค่ะเมนูนี้เราจะไม่มีเส้นมะละกอนะคะแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวแบ่งข้อเบิ่งทางไลฟ์เนาะมีผู้ได้ทักทายมาย่างแดดสองสาวดูแขกรับเชิญยั่วน้ำลายสองสาวไม่ดูแขกรับเชิญเลยเพลินกับส้มตำใช่ไม่น่าหอยจริงมันแซ่บแท้ๆบันเทิงให้เห่าเพื่อมาอดบรายแท้ๆเลยอูคือผ่านมาสองเมนูเนี่ยไม่ผิดหวังเลยอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเพื่อแบบชมแขกนะแต่อร่อยคุณต้องไปลองแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นส้มตำที่อร่อยมากที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะว่าเครื่องเยอะด้วยแมนหลายคนบอกน้ำลายไหลยากไปลองชิมมาซันค่ะแล้วก็บางคนบอกว่าเห็นบ้านนี้แล้วก่อนช่วงนี้ส้มไส้จะต้องไปกินแล้วดิฉันขอมุกไปทานต่อนั่นไงเอออูแม่ว่าเห็นหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่เลยๆผู้จะเกินหน้าที่ได้เอออูเขาให้ซีนเธอเดียวมันอยู่ที่นั่นเองอันนี้เอออูฝากก่อนเอออูกินประยุทธ์เลยเนี่ยเห็นเลยว่ากินบนประยุทธ์เลยอันนี้เมนูไม่ยังละกอกเลยตำขนมจีนทรงเครื่องตำขนมจีนทรงเครื่องซึ่งเมนูนี้จริงๆเราเลือกได้ทั้งใส่ปลาแล้วไม่ใส่ปลานะคะแต่ว่าอันนี้ใส่ปลาแบบใส่ปลาแต่ถ้าถามแม่ค้าเนี่ยถามนุชเนี่ยใส่ปลาอร่อยกว่าใส่ปลาเซ็ตตัวแม่นๆเพราะว่าปลาโบเรเมนแล้วก็เป็นปลาที่หอมกลมๆกลิ่นแล้วรู้สึกเลยว่า
มันได้รสชาติที่แบบว่าดีดีเป็นปลาร้าระดับแบบว่าโบเม่นเนี่ยอุ้ยเต็มปากเลยอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเผ็ดความเผ็ดระดับได้อันนี้เผ็ดกลางแล้วกันนะคะเผ็ดกลางโอเคระดับมัธยมคือเก่าแล้วระดับมหาลัยเขาจะเอาตำย่างแดงเดี๋ยวเป็นตำไทยอ๋อตำไทยเมนูไหนขายดีสุดเมื่อกี้บอกไปแล้วว่านวลเนียตำนวลเนียจ้ะตำนวลเนียเมนูแรกแล้วก็ลองมาก็ตัวนั้นตัวถาดตัวนั้นนะคะอันนี้ก็คือกินลองเลยแสดงว่าตั้งแต่อันดับหนึ่งมาจนถึงอันดับเราไล่มาเลยมันบอกโอ้เลิศเลยแต่ว่าสำหรับตำตัวที่อยู่ในถาดนะคะเราสามารถเลือกแบบไม่ถาดก็ได้นะคะคือลูกค้าบางคนมาสองท่านก็กินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตำมีทั้งเมนูจานแล้วก็ถาดทุกเมนูยกเว้นนวลเนียอย่างเดียวที่เป็นจานอย่างเดียวเป็นจานเพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วเออแม่เพราะว่าท่านวันนี้ถ้าเป็นท่านนี้อาจจะกินประมาณ10คนใช่ค่ะเพราะว่าเห็นในเมนูนี้จะมีแบบว่าสแลดแล้วก็มีเป็นจานแล้วก็เป็นท่านแล้วก็ถ้าเป็นท่านนี่ก็เห็นเพิ่มมาแต่ร้อยเดียวต่อยางมันบอกใช่ยกเว้นพวกกลุ่มปูม้าเพราะว่าเวลาเราเพิ่มเครื่องถาดเราเพิ่มปูด้วยค่ะก็พวกกลุ่มปูม้าตัวนี้เวลาถาดจะเพิ่มมากกว่าร้อยนึงเพราะว่ามีค่าปูด้วยคือเราใส่ปูมากกว่าจานทั้งหมดอันนี้ใช้จานหรือใช้ท่านใช้จานค่ะใช้จานนี่เสร็จแล้วอ่ะนี่แล้วไม่ยากนะคะไปยากยากที่จำว่าใส่อะไรบ้างมากเพราะแต่ละเมนูก็แบบแต่ละอย่างเลยว่าทุกเมนูใส่แบบจัดเต็มมากจริงๆคือกินแล้วอิ่มกินแล้วแบบต่อเนื่องอ่ะคุณผู้ชมแม่เมนูนี้ทานได้กี่คนคะเมนูนี้ก็2ถึง3คนแต่ส่วนมากลูกค้าที่มาที่ร้านเขาจะไม่สั่งเมนูเดียวนะคะอ๋อแม่ทุกคนว่าก็สั่งซ้ำๆอย่างใช่สั่งหลายๆอย่างนะคะอันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรคะตำขนมจีนทรงเครื่องค่ะตำขนมจีนทรงเครื่องน้ำไหลไล่อีกแล้วเนาะจีนก็บอกแล้วมันเป็นคล้ายๆยำขนมจีนนะคะค่ะแล้วก็จะโรยหลายอย่างหน่อยนะคะทางฮานนี่จะค่อนข้างหักซ่าขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมทางภาคอีสานไว้มันบอกเอ่ยนุ่นใช่ค่ะก็ในเรื่องของส้มตำเราก็ยังคงความเป็นอีสานนะคะแต่รสก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ตำแบบอีสานใต้ถุนบ้านเพราะว่าถ้าเป็นอีสานใต้ถุนบ้านจริงๆเนี่ยเราต้องตำเค็มเผ็ดซึ่งถ้าใครเป็นแบบนั้นบอกเราได้เราจัดให้เจ้าแต่มีการอัดแบบเพื่อให้เข้ากับคนทางภาคกลางส่วนหนึ่งแต่ว่าคนอีสานจริงๆที่จะกินเค็มเผ็ดแบบไม่น้ำตาลจริงๆถ้าเข้าจากที่ขายมานะคะอาทิตย์นึงลูกค้าจะสั่งไม่ใส่น้ำตาลไม่เกิน3ท่านดังนั้นเราก็จะใส่แต่ไม่ได้ใส่ให้หวานใส่ให้มันนัวกลมๆขนาดบะหมี่แบบว่าใช่ใช่ไม่ขาดรสอะไรเลยอันนี้มาแล้วอีกเมนูขนมจีนทรงเครื่องค่ะกล้องเบิ่งเลยตำขนมจีนทรงเครื่องเดี๋ยวให้กล้องซูมใกล้ๆว่าจัดเต็มมากเมนูนี้หน้าตาสวยมากสวยทุกเมนูจริงๆแล้วครบรสจริงๆคุณผู้ชมคะเนี่ยมีให้เลือกกว่า100เมนูนะคะเราย้ำเลยว่ามี2สาขาหรือถ้าเกิดใครอยากจะส่งให้เราส่งไป delivery ก็ได้โทรไปที่เบอร์ไหนคะพี่นุชโทรไปที่สาขาแต่ละสาขานะคะแต่ถ้าเป็นตัวของอุดมสุขเข้าแอป Line Man เลยไม่ต้องโทรอ๋อแอป Line Man ใช่แต่ถ้าเป็นสุขสวัสดิ์ก็0952624626นะคะเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชัน Line Man ค่ะใช่ดูได้จากเฟซบุ๊กเลยค่ะเมนูต่อไปไม่ต้องชิมแล้วนะคะให้ดูเฉยๆเดี๋ยวจับไม่ทันเวลาเมนูที่3ค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นตัวตำถาดข้าวโพดหมูยอไข่เค็มซึ่งจะเป็นตัวขายดีตัวนึงตำถาดข้าวโพดหมูยอไข่เค็มแบงลองตำบ้างมั้ยปกติชอบตำเออๆๆเดี๋ยวให้สอนแบงตำให้ค่ะอันนี้เราต้องย้ายครกใหม่เพราะว่าเราแยกครกไทยลาวนะคะอันนี้ตำลาวเอ้ยตำไทยโอเคใช่ค่ะฉะนั้นซ่อนน้องดีกว่าน้องจะเป็นคนตำว่าจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงให้แล้วก็คุณแบ่งตำเนาะโอเคค่ะอันนี้ถาดนะคะเราก็จะใส่พริกอยู่ประมาณ 6-7 เม็ดเหมือนกันนะคะ 6-7 เม็ดโอเคโอ้โหถ้าตำนี้ได้เลยนะระวังพริกเข้าตานะคะใส่ถั่วนะคะเพื่อเอาความหอมของถั่วแบงค์นี่ก็เป็นมือตำเหมือนกันนะคะพี่นุชแม่แล้วเป็นคนนักกินตำส้มแล้วก็ตำกินเองดูท่าทางได้เลยค่ะได้ตอนนึกใหม่ๆไม่ใช่แบบนี้ถ้าไปเห็นก็ไม่ซื้อกินนะนี่ท่าได้เลยคุณผู้ชมคะคือจะบอกว่ากินตำกินเองทุกอาทิตย์โอ้เก่งมากเลยเพราะว่าจะบอกว่าบางทีเราไปฮานเราฮานต่ำบ่ทึกใจอันนี้ต้องใส่ว่าจะในฮานประจำไม่แหละเป็นฮานของอื่นนู่นนี่แหละเท่เดี๋ยวเราไปที่ร้านมีคนสวยขนาดนี้ตำลูกค้าเขาแน่นกว่านี้นะคะนี่น้ำตำไทยน้ำตำไท
ไทยใช่ก็คือเราไม่ต้องมาใส่น้ำปลามะนาวน้ำตาลสดๆเพราะรสมันจะเพี้ยนได้ถ้าสมมุติว่ามือไม่นิ่งนะคะแต่ถ้าเราทำแบบนี้มามันก็คือมันทำมาแล้วปรุงมาแล้วใครทำก็เหมือนกันใช่เว้นแต่ว่าในการทำครั้งแรกเราต้องขออนุญาตชิมเพื่อนเพื่อชิมน้ำอย่างวันนี้ไม่ยังไม่ได้ทานเลยก็ต้องชิมน้ำครั้งแรกแบบนี้นี่เองปกติแล้วร้านเปิดวันไหนในช่วงเวลาไหนบ้างคะแต่สนใจจะไปชิมร้านเปิดยกเว้นวันจันทร์นะคะร้านหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์แล้วก็เปิด2สาขาเนี่ยคนละเวลากันนะคะสุขสวัสดิ์เนี่ยจะเปิดก่อนเปิด10โมงถึง3ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็นอุดมสุขจะเปิด11โมงครึ่งนะคะ11โมงครึ่งแล้วก็3ทุ่มเหมือนกันเพราะว่าทางอุดมสุขต้องถูกมูฟมาจากสุขสวัสดิ์ก่อนนะคะก็เลยจะเปิดช้ากว่านิดนึงแต่อนาคตอาจจะปรับเร็วกว่านี้หรือยังไงติดตามได้จากหน้าเพจนะคะอันนี้คือตำข้าวโพดนะคะคุณผู้ชมใช่ข้าวโพดที่เราใช้นะคะจะเป็นข้าวโพด2สายพันธุ์เลยถ้าสังเกตก็จะมีทั้งข้าวโพดขาวแล้วก็เหลืองส่วนข้าวโพดเหลืองที่เราใช้จะเป็นข้าวโพดพันธุ์หวานนะคะซึ่งเราทานแล้วเราจะรู้สึกเลยแตกต่างจากข้าวโพดปกติค่ะเพราะบางร้านข้าวโพดก็จะจืดเลยอันนี้จะหวานและนุ่มอันนี้เราเป็นตำเมนูข้าวโพดหมูยอไข่เค็มหมูยอแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะหมูยอน้ำมีไข่เค็มน้ำใช่แล้วอันนี้ข้าวโพดนะคะอันนี้ไม่ต้องตำไล่เหมือนกันก็ตำได้อยู่จ้ะแต่ว่าไม่แรงมากใช่เพราะว่าพอทานไปถึงข้าวโพดมันชีเละหมดค่ะอันนี้เป็นถาดนะคะอันนี้เป็นถาดราคาเท่าไหร่ถาดนี้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงแม่คะเองไม่ค่อยได้คิดเงินนะคะปกติอยู่ในครัวถาดข้าวโพดไข่เค็มตัวนี้หมูยอไข่เค็ม199บาทอันนี้ต้องชิมก่อนเนาะ199ก็ทานได้กันหลายคนอันนี้ชิมก่อนมันบอกชิมได้ค่ะนี่เลยคุณผู้ชมการแต่งตัวท่าทางให้เลยค่ะแบงชิมแบงแซ่บหลายเด้อเจ้านี่อันนี้เขามือตำนะคะก็ตำกินกันทุกวันเลยทุกสัปดาห์เลยเป็นไงบ้างโอเคครับต้องเพิ่มเลยไหมคะไม่ต้องเพิ่มเลยโอเคเลยอร่อยได้เลยเพราะว่าเรามีน้ำปรุงอยู่แล้วบวกกับรีราของสาวแบงนะคะสุดยอดโอเคมาวันนี้พี่นุชมีมาโชว์กี่เมนูคะนี่เราทำไป4เมนูยังมีอีกเมนูนะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบทานส้มตำโดยปกติคนไทยก็ชอบกันอยู่แล้วนะส้มตำเป็นของที่แบบขาดไม่ได้เลยสำหรับเมืองไทยเราโดยเฉพาะสาวๆเนาะจะต้องกินทุกมื้อเลยแหละค่ะพี่ประยงบอกว่าเก็บไว้ให้ด้วยนะอยากไปชิมฝีมือ VJ Bag โอเคเดี๋ยวเก็บไปนอกเลยไหมเก็บไว้ให้แต่จานเด้อถ้ามีโอกาสมาเมืองไทยก็แวะไปชิมได้นะคะที่สุขสวัสดิ์แล้วก็ที่อุดมสุขอุดมสุขนะคะโอเคหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโรยนะคะโรยด้วยโรยถั่วเพื่อความหอมนะคะทานคู่ไปแล้วมันจะมีความหอมแล้วถั่วก็คั่วทุกวันด้วยใช่ค่ะคั่วเองคั่วเองเพราะว่าถ้าคั่วตลาดเราก็จะควบคุมคุณภาพไม่ได้นะคะถามสวิตช์ตัดอนุญาตใช้มือนะคะเพื่อความเร็วเนาะใส่ถุงมือใส่ในนี้นะแล้วก็ไข่เค็มถ้าปกติที่ลูกค้าไม่เพิ่มไข่เมนูที่มีคำว่าไข่เค็มเราจะมีไข่เค็ม1ฟองนะคะใช่แต่อันนี้เราจะแบบเพิ่มเพื่อความเบื้องวังอลังการแล้วก็เพื่อให้เพื่อนเรามาหลายคนนะคะไม่ต้องแย่งไข่กันแมนถ้าบางคนชอบก็สั่งเพิ่มได้ใช่ค่ะก็คือฟองละ15บาทนะคะไข่เค็มที่นี่ก็แตกต่างด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะจะเป็นลักษณะของไข่มะตูมนะคะมันจะเยิ้มแล้วก็ไม่ได้เค็มมากเกินไปใช่ค่ะเมนูนี้ต้องว่าเราเป็นเมนูโปรดของแบงค์เพราะแบงค์มากินเดี๋ยวเราข้าวโพดเดี๋ยวลองกินตำข้าวโพดแล้วต้องตัดไข่ด้วยได้เลยค่ะงานหน้าที่ชิมฝีมือตัวเองเรียบร้อยนะคะให้กองเบิ่งก่อนนอหวานหน้าตาคล่องต่ำข้าวโพดไข่เค็มเป็นยังไงหน้าตาน่ารับประทานมากกินยาคุณผู้ชมบทท่าซาเลยเด้อท่านนั้นน่ะกินแล้วที่ชิมแล้วชิมเลยชิมแล้วก็จะเอาข้าวโพดนัดเอาทั้งซองพันเลยเพราะว่าหนูเพิ่นบอกว่ามีซองพันต้องใส่ทั้งซองพันเลยนี่ระหว่างนี้นะคุณผู้ชมเราเป็นพิธีกรเราก็กลืนน้ำลายไปนะคือใส่ปากกอบอีกแค่ยังไม่ชิมได้กลิ่นเราก็รู้สึกได้แล้วอ่ะนะถึงความแซ่บคุณผู้ชมอ่ะชิมเลยเป็นยังไงส่วนพี่เดี๋ยวพี่จะชิมไข่เขาบอกไข่เค็มไม่เหมือนไข่เค็มร้านอื่นๆนะไข่เค็มทั่วไปมันจะเป็นแบบเยิ้มเยอเป็นมะตูมแบบเนี้ยคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าไม่เค็มมากจริงหรือเปล่าฟืบ
เดี๋ยวขอชิมเลยอันนี้ย้ำราคาอีกรอบนึงค่ะว่าราคาเท่าไหร่คะพี่โน้ตสำหรับถาดนี้ถ้ามีไข่เค็มปกติก็คือ199นะคะส่วนไข่เค็มที่เพิ่มหรือไข่ต้มลาวาที่เพิ่มจะฟองละ15 บาทแซ่บแซ่บบอกเลยว่าสุดยอดกลมกล่อมขนาดข้อสิบนี่คำหนึ่งอันนี้ให้เมนูเทสเมนูต่อไปเลยค่ะได้ค่ะเมนูนี้เราจะเอาไข่เค็มไม่เค็มไม่เค็มมากจริงใช่ค่ะอร่อยเห็นตอนแรกทางพิธีกรขอไว้ว่าจะเอาเผ็ดระดับสูงใช่ไหมคะค่ะงั้นเราเป็นเมนูสุดท้ายที่เผ็ดระดับสูงได้เลยระหว่างระดับ4ก็คือเผ็ดมหาลัยกับเผ็ดลืมผัวหรือเผ็ดสลบเนี่ยเผ็ดอะไรเอาเผ็ดสลบเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตาต้องชิมเอาเผ็ดอะไรคะเผ็ดสลบไหมคะโอเคไหมคะหรือว่าจะเผ็ดอะไรดีคะเผ็ดสลบจัดเลยจัดเลยจัดเต็มเผ็ดสลบเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวอันให้เลยอูทำหน้าที่ไปก่อนเพราะอะไรรู้ไหมชิมต่อมีคนอาสาช่างแต่งหน้าของเราบอกไว้แต่ข้างในแล้วว่าขอเผ็ดแบบเผ็ดระดับ6เผ็ดสลบแล้วระดับ6เป็นเผ็ดตายห้ามเอาเรื่องซึ่งโหดกว่าเผ็ดสลบแต่ถ้าให้แม่ค้าแนะนำปกติลูกค้าก็ผ่าน5กันไม่ได้แล้วงั้น5แล้วกันค่ะใช่4นี้ก็เริ่มเหลือกันเยอะเพราะว่ามันเผ็ดมากเขาบอกมีประสบการณ์มีลูกค้าที่แบบลองมาแล้วแล้วหงายเงิบมาแล้วก็มีไม่ใช่เรื่องขำด้วยเป็นเรื่องจริงใช่เป็นลมตกโต๊ะไปเลยค่ะยังไงบ้างคะก็คือทานเผ็ดมากแล้วลูกค้าน่าจะไม่แน่ใจว่ามีโรคประจำตัวหรืออะไรหรือเปล่านะคะเรามาด้วยกันกับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆก็ร่วงลงไปเลยแต่เพื่อนน่ะทันที่จะรับศีรษะเขาไว้หัวก็เลยไม่ฟาดก็สลบไปแบบเป็นลมไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความเผ็ดที่รีเควสเองว่าอยากใช่แบบนี้ใช่ต้องบอกก่อนว่าถ้านั้นใครที่แบบจะทานเผ็ดเนี่ยต้องคุยกับแม่ค้าให้รู้เรื่องว่าเฮ้ยเราทานเผ็ดได้แค่ไหนเพราะบางคนแบบเฮ้ยระดับ5ฉันเคยกินมาแล้วบางร้านมันอาจจะไม่ได้เผ็ดแต่ว่าเขาเตือนแล้วในเมนูไงเขาเตือนคุณแล้วนี่เขาบอกนะเขาเตือนแล้วห้ามเอาเรื่องกับแม่ค้านะเอาเรื่องแม่ค้าไม่ได้ค่ะแล้วแต่ต้องรอก่อนใช่แล้วถามพี่นุ่มนิดนึงค่ะในอนาคตจะมีแบบว่าเปิดสาขาเพิ่มไหมคะจะมีเมนูมีอนาคตนะคะก็คิดว่าอาจจะมีเพิ่มหรืออาจจะเป็นรูปแบบของแฟรนไชส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางตอนนี้ทางเราเนี่ยก็ขอที่จะพักคิดขอให้สาขาที่2มันเข้าที่ก่อนนะคะแล้วเราก็จะแสดงว่าในอนาคตใครที่แบบว่าเห็นแล้วแบบเฮ้ยฉันอยากมีแฟรนไชส์อยากมีร้านค้าแบบนี้บ้างนี่ต้องติดตามหน้าเพจใช่ค่ะ Facebook ของพี่นุชนะหรือว่าทางร้านคาเพลินต้องตามคาเพลินให้ดีๆนะคะพี่เจมส์แบงค์วางช้อนมากก็ได้วางไม่ได้เลยค่ะอันนี้มึนต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูโปรดมากเลยนะคะอร่อยจริงๆอร่อยจนวางช้อนไม่ได้เมนูนี้เราเป็นตำไทยปูม้ากุ้งดิบนะคะตำไทยปูม้ากุ้งดิบนะคะเราจะตำออกไม่หวานมากนะคะค่ะตอนนี้นี่ต้องบอกว่ามานี่ยกคันรถกันมาเลยแล้วโอ้โหพนักงานก็เยอะมากทีมงานก็เยอะมากตอนนี้เปิดมา2สาขาแล้วอยู่มา2ปีแล้วถือว่าเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จหรือยังคะของตำส้มตำคาเฟ่นะถ้าถามทางพี่เองก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่อย่างที่ใจอยากจะได้นะคะไม่ได้หมายความว่าต้องการสูงกว่านี้แต่แค่คิดว่ามันยังไปต่อได้อีกมันยังพัฒนาได้อีกแต่แค่ว่าถ้าถามว่าน้อนย้อนกลับไปในวันที่เราไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันก็ประสบความสำเร็จในระดับที่เราก็โอเคกับมันพอใจแล้วใช่จุดเด่นของเมนูนี้คือเมนูนี้เหรอคะก็จะเป็นกุ้งสดปูสดเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ความหวานจากตัวของกุ้งกับปูเพราะตัวน้ำต้มตำเองจะไม่หวานมากค่ะแล้วตัวนี้เผ็ดสลบนะคะเผ็ดสลบจ้ามันจะพริกโอ้ยให้กล้องดูให้กล้องดูพริกก่อนนี่ไม่รวมพริกสดที่อยู่ในโค้กแล้วดังนั้นถึงได้แนะนำลูกค้าว่าคือทานเผ็ดจากที่อื่นน่ะเราจะแนะนำว่าของเรามันเผ็ดกว่ามากๆเพราะเราอยากให้มันถึงจริงๆเหมือนกับว่าถ้าอยากได้เผ็ดมันก็ต้องเผ็ดอยากได้เปรี้ยวมันก็ต้องเปรี้ยวดังนั้นมันก็เลยหนักมากต้องแบบจัดเต็มจริงๆใช่เอาไหมคะเอาจัดเลยค่ะท่านนั้นโอเคค่ะเพื่อทีมงานตาต้องสวิตเชอร์นะคะครกนี้จัดเต็มสุดยอดส่วนสี่อันนี้พี่เราจองนะเราจองเพราะว่าเป็นระดับประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยนะเราก็จะแบบว่าเบาๆก่อนนี่ใส่ปูมาอย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบเผ็ดมากแล้วแบบตาน้ำตาจะไหลเลยนะคะพี่ลูกค้าน้องแบงค์ถามเผื่อคนลาวมีแบบส่งไปประเทศลาวไหมคะเผื่อคนลาวแบบอยากทานอะไรงี้มูคูผู้ใดที่เบิงยูเนาะฟังทางนี้ให้ดีเด้อถ้าอยากได้ส้มตำหรือว่าตำทาด
อุ้ยลูกตําไล่ๆตามเลยนะไปเมืองลาวเนี่ยลองติดตามเบิร์ทางเพศได้เนาะอนาคตเลยเนี่ยช่องทางผ่าเผินเนาะเข้าไปเบิร์ได้ตัวว่าในอนาคตอาจจะมีสัก5ทีประเทศลาวหรือว่ามีสัก5อยู่ต่างประเทศไล่ๆคนสนใจติดต่อมาที่เอิร์นนุชก็ได้เนาะสมมุติเนาะเป็นคนลาวตอนนี้เบิร์อยู่นะเฮ้ยอยากได้สาขาเนาะส้มตำผ่าเพลินมาที่นครร่วมเวียงจันทน์หรือว่ามาที่เมืองร่วมพะบางลองติดต่อมาที่เบอร์โทรเอิรุดข้อเบอร์โทรอีกตัวหนึ่งดูก็086นะคะ456526นี้อาจจะยังไม่สามารถรับได้นะคะแต่ว่าในอนาคตใช่ค่ะแฟนชายอยู่ที่เราก็ได้มีเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแต่ว่าถามเผื่อแฟนๆรายการหลายๆคนเพราะว่าระหว่างเรารับประทานนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบเป็นแฟนรายการไปที่ร้านจะมีส่วนลดมีอะไรพิเศษให้เราไหมคะจะมีส่วนลดให้ไหมคะอันนี้แล้วกันนะคะถ้าบอกว่าเป็นแฟนรายการเดี๋ยวเราแถมไข่ให้1ฟองนะคะแถมไข่แต่ลูกค้าต้องแจ้งนะคะเราว่าเป็นแฟนรายการแฟนรายการคนดังขอโชว์ปุ๊บจะมีไข่ให้ฟองแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาไข่อะไรนะคะจะเอาไข่เค็มหรือจะเอาไข่ลาวานะคะเมนูสุดท้ายใครจะเป็นคนชิมสงสัยต้องให้พี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างแต่งหน้าพี่ให้เรียกพี่โมมาชิมเลยไหนนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าแบบมันแดงมากเลยนะคะพริกเยอะมากพี่อันนี้คือระดับ5ระดับมหาลัยแล้วนะคะใครไม่ใช่ค่ะลืมหัวอ๋อลืมหัวเลยมาหาลัยมาอีกนะคะอันนี้ระดับ5ระดับแบบเผ็ดแต่ได้ลืมหัวนะคะเดี๋ยววนให้ดูก็ได้ให้คุณพี่อู้อย่าลืมหัวนะคะชิมแล้วห้ามลืมหัวนะคะโอ้ my god เผ็ดลอยพริกลอยอยู่เลยขอชิมน้ำอย่างเดียวนะชิมน้ำอย่างเดียวนะโอเคเป็ดยังได้โอ้ยยังได้อยู่แต่กูเป็นคนกินเผ็ดเป็นคนป้ายกินเผ็ดแล้วถ้าซ้ำจิ้มกุ้งกับน้ำเลยบอกได้เอาเลยนี่เอากุ้งเลยอร่อยมากคุณผู้ชมแต่ว่าระหว่างนี้ให้แบงค์บอกดีกว่าใครที่สนใจย้ำสาขาหน่อยดีกว่านะคะไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างโอเคผู้ใดที่สนใจเนาะไปได้เลยซ่องซากค่าเนาะจะมีทีอุดมสุขเนาะแล้วก็มีสุขสวัสดิ์นั่นเองเนาะเปิดตั้งแต่เวลาถ้าเป็นสุขสวัสดิ์10โมงถึง3ทุ่มสามทุ่มถ้าเป็นสุข11โมงครึ่งถึง3ทุ่ม11โมงครึ่งฮอตสามทุ่มเนาะสามารถที่จะหยุดวันจันทร์ไปชิมกันได้ไปลองกันได้ไปโดนกันได้เนาะมี 5-6 ระดับให้เจ้าเลือกความเผ็ดเลยเนาะบอกเลยว่ามันแซ่บขนาดต้องไปโดนต้องไปลองเด้อโอ้โหเผ็ดขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอร่อยเหมือนเดิมน้ำนัวน้ำเข้มข้นอร่อยมากดังนั้นวันนี้นะคุณผู้ชมคะลองดูค่ะหลากหลายเมนูนะคะวันนี้คุณเอกต้องไปลองคุณเอกต้องไปทานนะคะเพราะตอนนี้ดิฉันพูดไม่ไหวแล้วดิฉันเผ็ดมากเลยดังนั้นให้เอิร์นนุชแนะนำเมนูอีกเติมเพิ่มนึงว่า5เมนูนี้มีเมนูได้แด่ค่ะก็คือมีตำนัวเนียนะคะตำนัวเนียค่ะอันนี้ตำไทยเกาเหลาปูม้าตำไทยเกาเหลาปูม้าก็คือไม่ใส่มะละกอนะคะไม่ใส่มะละกอจะเลือกแบบใส่มะละกอก็ได้นะคะเลือกว่าแล้วก็ตำขนมจีนทรงเครื่องปลาร้าอันนี้ตำลาวตำถาดลาวเกาเหลาปูม้ากุ้งดิบนะคะเพิ่มไข่ลาวาอันนี้ตำถาดข้าวโพดหมูยอไข่เค็มเพิ่มไข่เค็มว้าว5เมนูนี้เด็ดขนาดเนาะถ้าไปอย่าลืมไปลอง5เมนูนี้เนาะเพราะว่าเป็น5เมนูที่ค่ายดีที่สุดในฮาร์ดใช่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้การันตีความเผ็ดเผ็ดมากมาอร่อยคอนเฟิร์มอร่อยวันนี้ขอบคุณพี่นุชด้วยนะคะที่มาโชว์เมนูเด็ดๆให้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมค่ะร้านส้มตำพาเพลินติดต่อสอบถามกันได้สาขาสุขสวัสดิ์0952684626และสาขาอุดมสุข086456ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมฝากไปด้วยตำถาดนะถาดใหญ่เท่าโอ่งแล้วก็เมนูส้มตำอีก100กว่าเมนูค่ะและที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ไข่มีทั้งไข่มะตูมมีทั้งไข่ลาวามีทั้งไข่เค็มว่าด้วยเรื่องของไข่อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามีไข่หมอบุญมาฝากกันถูกต้องเนาะถ้าสมมติว่าผู้ใดที่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีช่วงหน้าแบ่งแนะนำเลยเนาะเพราะว่าไข่หมอบุญเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของสุขภาพช่วยในเรื่องของความงามและช่วยในเรื่องของความจำของเจ้าอีกเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันเนาะในส่วนชอบสนุกสุขจังได้สำหรับตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนจักหน่อยนึงจ้าเข้ามาติดต่อแต่อร่อย
ลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3. เหยียบยืดไขว้ถอนเหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณช็อปสนุกสุขสั่งได้
ในส้มตำก็ยังมีไข่แล้วไข่ที่เมื่อสักครู่ร้านส้มตำพาเพลินเนี่ยเขาให้เราชิมเนี่ยนะเป็นไข่ที่หมอบุญเคยบอกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคือไข่มันมีหลากหลายเมนูก็จริงอย่างพวกชะอมไข่ไข่เจียวหรือแม้กระทั่งไข่ดาวที่มันสุกจนเกินไปบางทีมันจะมีสารบางตัวที่มันหายไปใช่ค่ะแต่ไข่ประเภทนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มนะมันจะเป็นไข่เค็มเนี่ยตามที่แบบเห็นเลยมันเป็นไข่เค็มมาตูมอย่างเงี้ยเยิ้มๆคุณผู้ชมน้ำแบบเยิ้มๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไข่ลาวามันมีประโยชน์ค่ะใช่มันมีประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต่อเนื่องจะว่ากันด้วยเรื่องของไข่เลยในวันนี้ใช่ค่ะบางคนอาจจะแบบว่ากังวลเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินมาว่าทานไข่เยอะจนเกินไปนะไม่ดีเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยหรือว่าไข่แดงเนี่ยมีประโยชน์มากๆต่อร่างกายของเรานะคะถ้าเราทำเป็นเมนูอย่างที่บอกคือไม่สุกจนเกินไปไม่ไหม้จนเกินไปนะคะก็จะทำให้ได้รับประโยชน์ต่างๆมากมายแต่มันก็มีอีกถามว่าไข่ที่เรานำมาทานเนี่ยบางคนก็นำมาทานจากแหล่งที่อาจจะไม่ดีๆนะ อย่างที่หมอบุญบอกไข่เนี่ยมันจะดูดซับสิ่งรอบข้างแต่เอาออกไม่ได้นะดูดซับถ้าอยู่ใกล้กับ อะไรเค็มๆก็จะดูดซับความเค็มมาในไข่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะคะจากที่เคยเข้าใจผิดว่าทานไข่แดงเยอะจะเป็นคอเลสเตอรอลบ้างนะคะบางคนบอกว่าจะทำให้อ้วนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการทำเมนูต่างๆและที่สำคัญคือไข่แดงเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่างๆนะคะวิตามิน B6 B12 นะคะหรือธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะวิตามิน A นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายนะคะและที่สำคัญคือไม่ได้มีคอเลสเตอรอลสูงอย่างที่คนหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะกินไข่แล้วอ้วนไหมไม่อ้วนค่ะคุณแต่ว่าวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยไม่ต้องไปนั่งคิดว่าแค่ไหนมันถึงจะพอดีแค่ไหนมันถึงจะพอเหมาะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นพวกคอเลสเตอรอลหรือความอ้วนจริงๆแล้วมันไม่ได้อ้วนเพราะไข่ใช่ค่ะไม่ใช่คอเลสเตอรอลเพราะไข่ถูกต้องอาจจะเป็นเพราะพวกน้ำมันเอ่ยสารพัดอย่างนะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยก็คือไข่หมอบุญที่หลายคนรู้จักหรือว่าไดนามิกพลัสนั่นเองตัวนี้นะคุณผู้ชมจะช่วยในเรื่องของการดูแลสมองแล้วก็เซลล์ประสาทระดับ DNA นะเพราะว่าเขาสกัดมาจากไข่แดงไข่แดงที่ว่าต้องเป็นผลมะตูมด้วยคือลักษณะเหมือนแบบเมื่อสักครู่มันจะแบบมีน้ำเยิ้มๆอยู่นะคะแล้วเขาก็ได้รางวัลเหรียญทองระดับโลกจากเจนีวาและคูเวตเพราะว่านอกจากไข่แล้วก็ยังมีสารสกัดจากผลมะตูมที่มันจะช่วยดูแลสมองและผลพลอยได้ที่ได้ก็คือช่วยในเรื่องของรูปร่างด้วยใช่ค่ะหลายๆคนนะคะที่อาจจะเคยแบบว่ามีรูปร่างที่ไม่ดีนะคะถ้าทานตัวผลิตภัณฑ์ไดนามิกไปนะก็จะทำให้หุ่นของคุณเนี่ยดีขึ้นและที่สำคัญนะคะช่วยในเรื่องของระบบสมองระบบร่างกายในการทำงานบางคนใช้สมองเยอะทำงานเยอะนะคะคิดงานเยอะนะคะแน่นอนว่ามันไม่ต้องมีความเหนื่อยล้าอยู่แล้วล่ะและบางคนนะชอบนอนตื่นมาแล้วไม่อยากลุกวัวเงียไงเปลี่ยนนาฬิกาปลุกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพราะว่าร่างกายมันรับไม่ได้นะพอทำงานหนักนะร่างกายก็ต้องพักผ่อนเยอะแต่ว่าตัวไดนามิกจะช่วยทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าในแต่ละวันทำงานนะคะด้วยการแบบว่าใช้สมองก็จริงแต่ไม่ได้เพลียไม่ได้อ่อนเพลียไม่ได้แบบตื่นมาปุ๊บอุ้ยไม่อยากลุกนะคะเฟรชชี่นะคะมันเองตื่นมาปุ๊บอดรู้สึกสดชื่นเลยนะคะคุณรู้ไหมว่าไดนามิกเพียงแค่1เม็ดนะให้คุณค่าเท่ากับไข่แดง5ฟองแต่ถ้าเกิดคุณจะกินไข่แดงวันละ5ฟองก็ไม่ดีเพราะว่าคอเลสเตอรอลที่คุณจะได้รับเนี่ยมันเยอะเกินไปเยอะเกินร่างกายต้องการเพราะจริงแล้วร่างกายเราเนี่ยควรจะได้รับไม่เกินวันละ500มิลลิกรัมดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากไดนามิกก็คือได้คุณค่าเทียบเท่ากับไข่แดง5 ฟองแต่คอเลสเตอรอลเนี่ยไม่สูงจนเกินไปในระดับที่พอดิบพอดีดังนั้นคุณผู้ชมวันนี้ถึงเลือกมาแล้วนะคะบอกลาการกินแบบเดิมๆแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพมาเป็นการกินแบบใหม่ที่การันตีด้วยรางวัลมากมายและเป็นรางวัลระดับโลกถูกต้องซึ่งวันนี้โปรโมชั่นเราเลือกโปรพิเศษให้เลยนะจัดเต็มให้สำหรับคนที่รักแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพผลพลอยได้ที่ได้มากกว่าสุขภาพก็คือช่วยในเรื่องของรูปร่างด้วยคุณผู้ชมคะใช่ค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไดนามิก1กล่องปกติเราจะขายอยู่ที่ 1,800 บาทนะคะแต่ถ้าคุณสั่งซื้อภายในรายการเรานะคะจัดไปเลยค่ะ3กล่องนะคะในราคาแค่ 4,000 บาทนะคะปกติจะต้องคุณต้องจ่าย 5,400 บาทนะคะแต่เราลดทันทีเหลือแค่ 4,000 บาทนะคะใครที่แบบฟังแล้วหุ้ยฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีสมองปลอดโปร่งอยากจะมีความจำดีขึ้นนะคะแบ่งแนะนำเลยค่ะโทรสั่งซื้อเลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ063268
2555นะคะหรือว่าถ้าไปต่างประเทศกดบวก66นะคะตามด้วย268 2555จัดส่งฟรีนะคะทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะใช่แล้วแล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะคะก็คือไข่หมอบุญหรือว่าไดนามิกเนี่ยตัวนี้มันมีสารสกัดตัวนึงที่เรียกว่าคอลีนคุณเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบไม่คุ้นเคยแต่ตัวคอลีนเนี่ยดียังไงมันดีแน่นอนคุณผู้ชมมันช่วยในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยในเรื่องการทำงานของระบบประสาทอย่างเช่นความจำการเรียนรู้ต่างๆช่วยในเรื่องของการขนส่งไขมันและคอเลสเตอรอลนะคะช่วยเพิ่มระดับของ HDL ก็คือเป็นไขมันดีลดระดับของ LDL คือไขมันที่ไม่ดีออกไปแล้วก็คอเลสเตอรอลโดยรวมด้วยนะคะคุณผู้ชมมีผลป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งพออายุมากขึ้นหลายคนจะเจอกับปัญหานี้บางคนนั่งเชียร์มวยหัวใจวายหรือเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจด้วยและที่สำคัญตัวนี้นะยังช่วยเกี่ยวกับการทำงานของตับเพราะว่าถ้าร่างกายขาดโคลีนก็จะทำให้ตับนั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายไขมันออกได้ค่ะผลก็คือจะเกิดภาวะของไขมันสะสมในตับหรือที่เขาบอกว่าไขมันพอกตับอ่ะใช่น่ากลัวมากแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันก่อนนะคุณผู้ชมวิธีการรับประทานถามแบงเลยแบงเนี่ยทานอยู่เป็นประจำทานยังไงคะก็คือทานก่อนนอนนะคะอย่างแบงเองเนี่ยแบงเป็นคนที่มีในเรื่องของโรคภูมิแพ้หน่อยๆเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่นอนดึกเพราะว่าทำงานตื่นแต่เช้านะคะก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยสมองมันเบลอๆนะคะแบงก็เลยทาน2เม็ดก่อนนอนนะแต่ถ้าคนที่อาจจะไม่ถึงขั้นแบงแบบอุ้ยยังโอเคอยู่ก็สามารถทานวันละ1เม็ดก่อนนอนก็ได้อันนี้แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนแต่อย่างแบงเนี่ยแบงขอจัด2เม็ดก่อนนอนเลยค่ะทานปุ๊บเนี่ยตื่นมานะจะรู้สึกสดชื่นเลยค่ะจะรู้สึกแบบว่าบายอ่ะคุณไม่ได้ตื่นขึ้นมาสมองโปร่งปลอดโปร่งแล้วก็ทำให้เราอยากตื่นอยากลุกนะคะแล้วก็ลุกด้วยความแบบว่าความรู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชุ่มกระชวยฉะนั้นเราย้ำโปรโมชั่นนะคุณผู้ชมวันนี้โปรโมชั่นปรากฏตรงหน้าจอแล้วนะคะ1กล่องราคาอยู่ที่ 1,800 บาทพิเศษซื้อ3กล่องวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 4,000 บาทเท่านั้นจากปกตินะราคาอยู่ที่ 5,400 วันนี้เก็บอีก 1,400 ในกระเป๋าเลยจ่าย 4,000 ได้คุ้มกว่าหรือว่าอยู่ที่114ดอลลาร์สหรัฐโทรมาเลย0632688255วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่คนดังจะเป็นใครต้องติดตาม 11:00 น.ลากันไปก่อนพร้อมกับไดนามิกนะคะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ